โอเคถึงเวลาเรียนนะคะเหมือนกันนะคะก่อนที่เรียนนะคะก็แทนกับสมาชิกที่น่ารักน่ารักทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัดมาโอเควันนี้นะคะพี่พี่ทุกคนตื่นเต้นหรือเปล่าคะตื่นมากตื่นเต้นมากแต่ว่าบอกได้เลยลำที่ตื่นเต้นมา2วันแล้วค่ะจริงเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะจะมีก็คือเป็นโอกาสที่แนะนำนะคะฟังก์ชันใหม่ๆนะคะที่ในมือถือนะคะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่านะคะอะไรคะ stop ได้อ่านยากนิดนึงได้ diagnostic นะคะที่ร้านนี่ตื่นเต้นไม่ใช่บอกว่าร้านนี่ตื่นเต้นสอนนะคะสอนทุกวันไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกว่าตื่นเต้นคืออะไรเพราะว่าฟังก์ชันนี้ที่รามี่ชอบแล้วรามี่คิดว่าพี่พี่ทุกคนก็ชอบโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่อันนี้คือยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่เรียนนะคะขอถามหน่อยนะคะครั้งที่แล้วที่สมาชิกท่านไหนมาเรียนกับอาจารย์ชมพู่นะคะวันเสาร์ใช่ใช่วันเสาร์ขอยกมือหน่อยนะคะยกมือหน่อยเนาะโอเคขอบคุณนะแล้วก็ที่อาจารย์ชมพู่ที่พูดถึง Big Data อันนั้นพูดใช่ไหมคะนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตามไปจัดที่ไหนนิดนึงโอเคเพราะว่าเนื้อหาของวันนี้จะค่อนข้างเยอะในวันรามีจะไม่พูดถึงตลาดเป็นยังไงคือวิเคราะห์ที่ดู PC นะคะแต่ว่าเดี๋ยวใช้อินดิเคเตอร์นี้เราสามารถมาดูได้ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ตลาดเป็นแบบนี้อย่างช่วงวันนี้ทำไมตลาดก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่วันนี้นะคะที่เราจะเรียนนะคะมีส่วนที่พูดถึงฟันดาเมนทัลด้วยปกติที่บอกว่าทางโฮมลี่ใช่ไหมไม่มีแบบทางฟันดาเมนทัลวันนี้อินดิเคเตอร์นี้จะมีแล้วที่ข้างหลังที่พูดถึงนะคะจะพูดครั้งที่แล้วที่รามิพูดถึงนะคะให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้นะคะสุดท้ายที่สำคัญที่รามี่คิดว่าพี่ทุกคนต้องชมแน่คืออะไร forecast price ค่ากันราคานะคะสำหรับเนื้อหาที่วันนี้ที่เราเรียนนะคะรามี่จะส่ง PDF ให้ในห้องด้วยนะคะโดยที่ทุกคนก็ไม่ต้องถ่ายรูปนะคะต้องการสิ่งที่ต้องการคืออะไรตั้งใจฟังตั้งใจฟังจริงๆเพราะเนื้อหาของวันนี้จะค่อนข้างเรียกว่าอะไรอาจจะลึกนิดนึงไม่ใช่ฟังก์ชันยากนะคือความคิดที่มาจากเรื่องนึงโอเคที่สำคัญสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วคืออันนั้นคือ1 2 3 4แต่ว่าสุดท้ายที่ทำให้เรายิ่งโอเคแล้วตอนนี้เราจะเริ่มแล้วเนาะพี่ทุกคนพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมแล้วนะโอเคพร้อมนะแล้วที่พูดถึง store diagnostics นะคะดิฉันชื่อรามี่นะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่นะคะยังไม่รู้จักรามี่โอเคแล้วเรามาดูนะคะพูดถึงของอันนี้ก่อนนะคะอันนั้นจะเป็นที่ขอที่มาเลยนะคะตอนนี้ที่หัวข้อของตรงนี้นะคะจริงๆแล้วที่พูดว่าอะไรความแตกต่างจากรามี่อันนั้นไม่ให้ดูก่อนโอเคที่ตอนนี้ที่เราทุกวันเน้นที่บอกว่าเล่นหุ้นตามรายละเอียดตามเจ้ามือใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาดูว่ารายละเอียดเราต่างกันกับรายละเอียดหรือว่าบอกว่าเจ้ามือคืออย่างไรนะคะเราต่างกันกับเขาอย่างไรอันนั้นคือในคลาสนะคะอาจารย์ก็พูดบ่อยเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้เรามาสรุปข้อมูลนะคะที่ต่างกันมีอะไรบ้างนะคะเราต่างกับรายใหญ่หรือว่าบอกว่ามืออาชีพเจ้ามือมีอะไรบ้างข้อที่1 นะคะโอเคถูกต้องคุณมันมีใช่ไหมอันนั้นแบบขายใหญ่ใช่ไหมเราก็ขายใหญ่ใช่ไหมแล้วร้านพี่ก็ขายใหญ่ใช่ไหมร้านพี่ขายเล็กโอเคอันนั้นที่พูดถึงขายใหญ่ที่บอกว่าเงินทุนในตลาดหุ้นนะคะโอเคอันนั้นคือทุนรายใหญ่นะคะส่วนมากที่บอกว่ารายใหญ่ก็คือเขามีทุนเยอะนะคะโอเคแต่ว่าเราส่วนมากก็จะเป็นรายย่อยเนาะแต่ว่าสมาชิกบอกว่าเราก็รายใหญ่นะร้อยล้านแต่ว่าสู้กับที่บอกว่าเราเป็นมือที่เจ้ามือพันล้านใช่ไหมเลยอันนั้นก็สู้เขาไม่ได้แล้วข้อที่สองคืออะไรคะ
อร์โมนใช่ไหมฮอร์โมนจริงๆแล้วก็พูดถูกต้องเหมือนกันฮอร์โมนฮอร์โมนที่เราที่ได้รับเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนก็ไม่เหมือนอยู่แล้วเช่นฮะตั้งมาบอกว่าเราก็อ่านหนังสือพิมพ์พร้อมกันหนังสือพิมพ์แล้วก็ทีวีเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเราอาจจะเราที่อ่านคือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ว่าเจ้ามือที่อ่านนะไม่เปิดเผยเลยใช่ไหมนะคะโอเคอันนั้นข้อมูลอันนั้นต่างกันนะคะแล้วข้อที่สามนะคะยังมีไหมคะข้อที่สามเครื่องมือจริงๆแล้วก็ถูกต้องนะโอเคแล้วข้อที่สามอันนั้นเครื่องมืออยู่ฝั่งนี้นะยังมีไหมคะอะไรนะคะเครือข่ายใช่ไหมจริงๆเราต้องเข้าใจนะที่เราไม่ถามอ่ะเพราะในซูอูพี่ผู้คนเข้าใจไหมคะซูอูรู้เขารู้เราชนะร้อยครั้งแม้ว่าเราไม่สามารถชนะเจ้ามือได้เราชนะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามสามารถที่ติดตามคนที่เก่งๆในตลาดเขามีนิสัยอะไรบ้างเขาโชคดีเขาเสียอะไรเราโชคดีเขาเสียนะคะในอันนี้นะคะสำหรับที่ของรายใหญ่นะคะยังมีอีกข้อมูลคือเรียกว่าทีมงานเขาจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าคะหลายคนเป็นกลุ่มใช่ไหมคะแล้วเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์แต่ว่าเราล่ะคะเราคนเดียวเนี่ยเราเป็นสมาชิกของลี่เนี่ยสองคนดีแล้วก็คุยกันบ้างใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นที่บอกว่าเป็นทีมจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเลยอันนั้นนะคะทั้งที่สามข้อนี้อันนั้นคือสำคัญเลยจะทำให้เราต่างกับนะคะที่รายใหญ่แต่ว่านะคะที่เมื่อกี้สมาชิกที่พูดถึงข้อที่สองที่บอกว่าข้อมูลจริงๆแล้วอันนั้นก็เรื่องที่สำคัญมากมากที่เราบอกว่าเราต่างกับที่รายใหญ่นะคะจริงๆข้อมูลอันนั้นนะสำคัญมากมากด้วยเพราะว่าตอนนี้สมัยนี้จะเรียกว่าเป็นสมัยที่ยุคข่าวสารใช่ไหมคะข่าวสารหรือว่าข้อมูลจริงๆเรานี่ก็ไปเตรียมภาษาไทยมาแต่ไม่รู้ว่าจะเตรียมยังไงถ้าใช้ภาษาจีนจะง่ายกว่านะคะก็คือยุคนี้จะที่แบบว่าไฮเทคโนโลยีใช่ไหมไฮเทคโนโลยีแล้วที่บอกว่าจะเป็นสมัยข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายอย่างเช่นตอนนี้ที่จิ้งหมารู้จักไหมคะท่านไหนรู้จักของชื่อส่วนมากรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ชื่อเสียงโด่งดังที่เมืองจีนนะคะอันนั้นฮะที่ของอาลีบาบาใช่ไหมคะถาวเปล่าโอเคแล้วตอนนี้ที่จีนนะคะเริ่มเปิดอะไรคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีเจ้านายเดินเข้าเติมเข้าไปเป็นไหมคะเพื่อของแล้วก็ออกมาไม่ต้องมีคนเก็บตังค์ใช่ไหมคะไม่ต้องมีคนจับตังอันนั้นก็จะใช้อะไรคะใช้ไฮเทคโนโลยีใช่ไหมคะอันนั้นก็สมัครของบงแล้วก็อย่างเช่นของตัวนี้ที่บอกว่า iPhone 8ออกมาใช่ไหมคะทำยังไงคะผู้ใช้กล้าซื้อไหม ผู้ใช้อ่ะถ้าเป็นผู้ใช้กล้าซื้อ iPhone 8ไหมคะ ซื้อไหมคะ ซื้อไหมทำไมไม่ซื้อเพราะที่บอกว่าตรงนั้นไม่ต้องเขียนไม่ต้องพิมพ์รหัสใช่ไหมคะที่บอกว่าเดี๋ยวพนักงานบอกว่าไม่น่าดิ้นแล้วก็มองหน้าไปยังไงช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ่ายตังค์เรียบร้อยที่ไทยไม่ใช่แบบนี้ได้ดูข่าวไหมคะคือตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะตาผู้เผยเรียกว่าอะไรนี่แหละก็คือออกข่าวอ่ะบอกว่าไอโฟน8ใช่ไหมแล้วที่จริงที่จีนอ่ะเราใช้เว็บโบก็เหมือนคล้ายกับเฟซบุ๊กไม่ใช่ปอปาเลยนะที่บอกว่าเป็นการสื่อสารอย่างเช่นเฟซบุ๊กที่เฟซบุ๊กที่ใครใช้เยอะมากที่มากแล้วก็หลายแล้วที่จีนเราจะใช้ QQ Weibo ไม่ใช่ปาเลยนะ Weibo เป็นการสื่อสารแล้วก็มีแชทด้วยส่วนที่ Weibo นะคะจะถ่ายเรียกว่าข่าวสารนะจะไปไกลไม่ใช่ไปเร็วมากๆไปเร็วมากๆแต่เช้าวันนั้นไอพุ่งไปออกมาเราไปยังไงแม้ว่าเราไม่อยู่จีนเราก็ไปดูคิวคิววีแชทที่คุยกันอะไรเพราะว่าผู้ใช้ส่วนมากไม่กล้าซื้อเดี๋ยวแฟนให้ยุคหน้าขึ้นไปยังไงจ
จนั่งเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่จีนจะเป็นยังไงคะตอนนี้คือไทยเทคโนโลยีใช่ไหมอันนั้นก็จะอันนั้นเรียกว่า支付宝ที่ทุกคนเข้าใจไหมคะ支付宝อาลีบาบาก็คือเวลาที่เราซื้อใช่ไหมก็คือผ่าน支付宝อันนั้นสะดวกมากโอนเงินหรือว่าคือเอาเงินมาใช้ก่อนก็คืออันนี้สะดวกนะคะ支付宝แล้วเวลาที่เราช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ใช้ถาวรอันนั้นเยอะแล้วก็จ่ายตังก็ใช้ชูเปอร์เป่าได้สะดวกมากมากแล้วที่บอกว่าไอโฟนแปดออกมาก็คือแค่ยุคหน้าเป็นยังไงคะอีเขาเพราะว่าจำได้นะเขาก็จะช่วยเราจ่ายตังเลยใช่ไหมคะแต่ว่าผู้หญิงเป็นยังไงคะผู้หญิงก่อนที่เป็นยังไงเล่นมือถืออ่ะห้ามไม่ใช่กลับตอนเย็นกลับถึงบ้านอ่ะทำล้างหน้าก่อนนะไม่งั้นเปิดมือถือก็ต้องเข้าไม่ได้ก็ต้องแต่งหน้าในข้อมูลของผู้หญิงเราเป็นยังไงเป็นไงคะจ๋าก็สาได้ดีมากใช่ไหมแฟนๆอ่ะเขาก็เป็นยังไงคะเขาก็ไม่อยากซื้อไอโฟนแต่ให้เราใช่ไหมหรือว่าเขาก็ไม่กล้าใช้นั่นคือเราเล่นนะคะที่บอกว่ายกตัวอย่างนี้นะคะก็คือช่วงโลกนี้กำลังอยู่ในสมัยที่บอกว่าไฮเทคโนโลยีแล้วก็คือเป็นยุคข่าวสารนะคะในตลาดหุ้นก็เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะมีที่ถ้าในตลาดหุ้นถ้าเมื่อไหร่เราได้ข้อมูลที่เยอะและที่สำคัญต้องถูกต้องแล้วก็รอบคอบทันเวลาจะช่วยเราได้ดีมากนะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างนะคะรายย่อยกับมืออาชีพเราต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะที่ข่าวสังคมของตัวนี้สำคัญด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีทุนเยอะเราก็ไปสามารถซื้อข้อมูลได้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาคือเราไม่มีทุนเยอะขนาดนี้นะคะเราไม่สามารถที่บอกว่าซื้อข้อมูลแพงๆมาได้นะคะในจริงๆแล้วคอนเทนต์ต่างนะคะระหว่างเรากับมืออาชีพจริงๆแล้วที่ทุนง่ายๆก็คือคอมพิวเตอร์เอนจินนะคะก็คือที่เครื่องที่จัดการข่าวสารข้อมูลนะคะข่าวสารข้อมูลโอเคแล้วเมื่อกี้นะคะที่ตอนนี้นะคะก็จะทำเหมือนมีสามข้อที่หนึ่งนะคะที่เราต้องเข้าใจก็คือช่วงนี้เป็นยุคที่แต่งงานข่าวสารนะคะข่าวสารนะคะเลยที่บอกว่าไม่มีมืออาชีพแต่ว่าที่เราบอกว่ามืออาชีพก็เพราะว่าเขาได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ถูกต้องแล้วก็รอบคอบด้วยทันเวลาด้วยนะคะอย่างที่เราอธิบายแล้วข้อที่2ก็คือคำนี้นะคะ Crown's Range นั้นที่ทำปรัชญาการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วข้อที่3ก็คือคำนวณนะคะอย่างซับซ้อนแต่ว่าแสดงออกมาอย่างง่ายๆนะคะ3ข้อนี้อธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งโอเคที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะยกตัวอย่างใช่ไหม iPhone 8หรือว่าคือที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วอันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ช่วยเราพิสูจน์ว่าสมัยนี้เป็นคือสมัยนี้ไฮเทคนะคะแล้วจริงๆแล้วก็เป็นยุคที่การเงินนะคะที่บอกว่าข่าวสารไม่มีมืออาชีพถ้าใครใต้ที่ข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะมันจะช่วยพิสูจน์แต่ว่าปัญหาก็คือข้อมูลมีเยอะเยอะมากเราก็ต้องอะไรคะเราก็ต้องการที่เอาชิปติวใช่ไหมก็คือเราต้องเช็คข้อมูลจัดการข้อมูลอันนี้คือเราที่พยายามแต่ว่าสุดท้ายเป็นคนไหนจัดการภาษาอังกฤษก็คือติวิทนะคะโอเคนะคะก็คือตัวนี้ที่ให้ทำเลยนะคะอันนี้เรียกว่าCloud Brain ท่านนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะหยิงหนาวภาษาจีนเรียกว่าหยิงหนาวนะฮะเข้าใจไหมคะอันนี้ไปยากจริงๆโอเคอันนี้คือเป็นไฮเทคนิคนะคะคำศัพท์นะคะโอเคก็คือช่วงนี้ที่บอกว่าเป็นสมัยยุคข่าวสารบิ๊กดาต้าก็คือข่าวสารข้อมูลเยอะไม่ว่าเราอ่านที่ Facebook Live หรือว่าทีวีหนังสือพิมพ์มีข่าวสารเยอะๆมากมายใช่ไหมคะบิ๊กดาต้าโอเคอันนี้นะคะ Cloud Brain นะคะก็คือจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะคะข้อมูลขนาดใหญ่คื
ือมีข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็ต้องมาสรุปได้อันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนคือที่แท้อันไหนคือที่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่งั้นเราจะงงไปหมดในอันนั้นนะคะอันนั้น cloud play ช่วยเราจัดการข้อมูลที่แบบติดตามได้เลยนะคะโอเคอันนั้นคือสำหรับคือ cloud play แล้วข้อที่สองนะคะข้อมูลทางการเงินหรือว่าคือทางข่าวสารต้องสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับนักลงทุนก็คือต้องสร้างผลจริงๆให้กับนักลงทุนได้เราก็ยิ่งสร้างผลได้เราก็จะยิ่งชอบใช้ใช่ไหมคะยิ่งชอบใช้ก็ช่วยเราได้ก็คือดีต่อกันอีกนะคะน่างงเลยเลยที่บอกว่าพี่มาอาจจะเรื่องนี้นึงเลยที่ร้านนี้ก็เตรียม2วันมาก็คือว่าเอ๊ะต้องอธิบายยังไงเพราะเป็นแบบนี้ใช้ภาษาจีนก็ยากนิดนึงในช่วงตอนนี้เราไม่ต้องใช้ภาษาจีนใช่ถ่ายมาแต่ความนิดหนึ่งนะคะก็คือทำเมื่อไหร่เราได้ยกตัวอย่างเราได้ข้อมูลยิ่งเยอะอย่างเช่นที่จำมูลได้ค่าข้อมูลอันนั้นได้ข้อมูลยิ่งเยอะแล้วถูกต้องแท้จริงแล้วทันเวลาใช่ไหมเขาสามารถที่จะเก็บของในราคาที่ค่อนข้างต่ำแล้วทำเมื่อไหร่ออกของอย่างเช่นรู้ข้อมูลของรายใหญ่แล้วกันสามารถเขาเก็บของรู้สามารถซื้อที่ราคาที่ค่อนข้างต่ำเนาะแล้วถ้าเขาจะปล่อยของนะถ้าเรารู้เขาจะปล่อยของอันนั้นจะช่วยเราสามารถขายที่ราคาค่อนข้างสูงรีสามารถช่วยเราสร้างผลประโยชน์ให้เรากับเราได้ไหมคะได้นี่ก็คือช่วยสร้างผลแท้จริงกับเราได้นะคะอันนี้ข้อที่สองโอเคนะคะแล้วอันนั้นจะเรียกว่าซิลเวอร์คลาวส์เป็นเครื่องมือนะคะประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ก็คือมีข้อมูลแล้วอันนั้นก็จะช่วยสรุปจัดการให้เราเลยหรืออันนั้นคือสำหรับคำที่ยืนหนาวนะคะยืนก็คือนี่อันนี้คือสมองนะคะอธิบายแต่ว่าถ้าจะง่ายๆยุคนี้เป็นยุคที่ข่าวสารยุคที่ข้อมูลแล้วก็ไฮเทคโนโลยีนะคะโอเคแล้วที่ของตรงนี้นะคะCloud Play นำทิศทางปรัชญาการลงทุนในตลาดหุ้นที่เมื่อกี้นะคะที่เราพูดถึงใช่ไหมยุคนี้เป็นไฮเทคโนโลยีแล้วก็เป็นยุคข่าวสารข้อมูลนี่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ข้อมูลเยอะเราก็นำมาเข้าที่ในตลาดหุ้นอันนั้นจะช่วยเราสรุปข้อมูลได้เร็วขึ้นดีขึ้นเลยก็จะช่วยเราสร้างผลประโยชน์ได้นะคะตามที่เมื่อกี้ที่อธิบายเนาะนำทิศทางก็เหมือนเมื่อก่อนนะคะถ้าเราไม่มีไม่ใช่ช่วงนี้ที่สมัยที่ไฮเทคโนโลยีอย่างเช่นที่เราว่าแท่งเทียนเพราะว่าโฮมดีครั้งที่แล้วอาจารย์เมย์ก็เคยสอนวิธีที่ว่าแท่งเทียนใช่ไหมคะจากการเคลื่อนไหวของวันนั้นมาสามารถดูการเคลื่อนไหวของวันนั้นเราสามารถว่าแท่งเทียนวันนี้เป็นแท่งสีเขียวหรือเป็นแท่งสีแดงราคาสูงสุดต่ำสุดก็คือหน้าตาของแท่งเทียนเป็นยังไงใช่ไหมคะเราต้องมาว่าอย่างเช่นเคโตซีที่บอกว่ามาจากแต่ข้าวสารญี่ปุ่นใช่ไหมคะในช่วงนั้นช่วงแรกๆเราต้องว่าใช่ไหมคะเราต้องว่าแต่ว่าสมัยนี้เรายังต้องว่าไหมคะแต่ต้องว่าแท่งเทียนไหมไม่ต้องนี่ก็คือไฮเทคโนโลยีแล้วก็จะมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีมาช่วยเราแล้วเลยเราไม่ต้องในตอนนี้นะคะมีข้อมูลไม่ใช่มีข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่ใหม่ๆอย่างเช่นที่บอกว่าCloud Play เราก็นำมาเข้ามาแต่หุ้นช่วยเราจัดการข้อมูลตลาดหุ้นเลยก็ทำให้เราง่ายขึ้นในที่เมื่อกี้นะคะข้อสุดท้ายที่บอกว่าเขาอะไรนะคำนวณซับซ้อนกับเพื่อมาพูดถึงอีกทีนึงเนาะนะคะแล้วที่บอกว่าของตรงนี้นะคะช่วยนำปรัชญาการลงทุนแบบใหม่ๆเลยแล้วเขาจะพัฒนาจากตลาดหุ้นแบบตั้งตื่นก็คือตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าในยุคนี้มีอะไรไฮเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรองมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้ดีขึ้นอย่างเช่นของ Candlestick เมื่อก่อนไม่มีแต่ว่าหลังจากนั้นมาจากตัดข้อสารมีแท่งเทียนนะแล้วก็องมาประยุกต์ใช้พัฒนาให้ดีขึ้นจากนั้นก็มี MA มี EMA แล้วก็สร้าง Indicator อะไร MACD RSI KDJ ใช่ไหมขึ้นมาค่อยๆพัฒนาแต่ว่าเขาต้องมีรากฐานก่อนก็คือมีเคนโตสติกก่อนดิอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็พัฒนาจากตลาดหุ้นแบบตั้งเดิมนะคะแล้วก็ให้ดีขึ้นนะคะโอเคแล้วข้อที่3มาแล้วนะคะข้อที่3นะคะก็คือหมายความว่าเข
ขาคำนวณจากซับซ้อนมากที่เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะยุคนี้เป็นข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลเยอะแยะเป็น Big Data Big Data ใช่ไหมตอนนี้น้ำพี่ก็หน้าตาคนไทยแล้วออกเสียงก็คนไทยหมดเลยใช่ไหมปิตาได้ใช่ไหมถ้าแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่พูดก็ Big Data เลยอาจารย์ชมก็เสียงลังนี่ว่าเป็นคนแรกที่เป็นคนที่เหมือนคนไทยมากๆแล้วก็สำก็คือแล้วก็เรียกว่าอะไรนะสำเนียงก็พยายามแปลคนไทยคนไทยเพราะส่วนมากลามก็พูดถึง homely position ลามจะไม่พูดถึง homely position มาที่ทะเลตาก้อนไม่ใช่มาที่ทะเลเจกันใช่ไหมคะเรนพี่บอกว่าพยายามแปลออกเสียงแปลคนไทยดีมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก็เหมือนที่อันนั้นเรียกว่าอะไรนะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาใช่ไหมและอันนั้นก็ต้องพยายามให้พี่ทุกคนเข้าใจเนาะโอเคโดยที่บอกว่าคำนวณอย่างซับซ้อนแต่ว่าแสดงออกมาก็จะอย่างง่ายๆจริงๆแล้วนะคะที่เหมือนที่เจ้าไม้ที่เราพี่บอกนะคะจริงๆที่บอกว่าไฮเทคโนโลยีที่บอกว่าเขาไฮเทคยังไงแสดงออกมาต้องง่ายๆถึงจะช่วยนักลงทุนได้ข้อที่ยากเราก็ไม่ใช่เป็นโปรแกรมเมอร์เราก็ไม่ต้องยากใช่ไหมคะเลยที่สำหรับโฮมลี่นะคะไม่ว่าใช้อินดิเคเตอร์อะไรก็ตามจุดง่ายๆอันนี้จะเป็นจุดขายของเราเลยแน่นอนไม่ว่าคือโฮมลี่โพสิชันอินพีซื้อสต็อกลดขายหรือว่าคือบูทแอนด์เบียร์เปลี่ยนสีซื้อเปลี่ยนสีขายใช่ไหมอันนี้จะแสดงออกมาให้เราง่ายๆเลยเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เขาจะช่วยเราคำนวณนะคำนวณยังไงลามี่ไม่รู้เพราะว่าลามี่ไม่ใช่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะแต่ว่าลามี่ใช้เป็นแล้วพี่ๆทุกคนก็ใช้เป็นเพราะว่าเขาจะแสดงออกมาอย่างง่ายๆละและอินดิเคเตอร์ของวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็เหมือนกันก็จะแสดงออกมาอย่างง่ายๆเพราะว่าคำนวณซับซ้อนเรื่องคือของโปรแกรมเมอร์เลยเราก็คือดูผลงานของเขาก็ได้รับใช้ผลงานก็ได้รับเราไม่ต้องทำนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเข้าใจเนื้อหาที่ของเมื่อกี้นะคะสามข้อก็คือสรุปทีหนึ่งอันนั้นสำคัญต้องรู้ว่าตอนนี้ที่เราคืออยู่ในยุคสมัยไฮเทคโนโลยีสมัยนี้คือข่าวสารบิ๊กดาต้าที่ถ้าเมื่อไหร่เรามีข้อมูลยิ่งเยอะเราก็สามารถที่ช่วยจัดการได้ใช่ไหมอันนี้ก็โอเคในวันนี้ที่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะก็คืออินดิเคเตอร์ที่เราอัปเดตในมือถือฟังก์ชันนะคะจริงๆแล้วนะคะฟังก์ชันนี้อ่ะคือขึ้นในแอปคือปีนี้เดือนมีนาแต่ว่าช่วงนั้นนะคะไม่ได้เปิดสอนอินดิเคเตอร์นี้แล้วสมาชิกก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดสอนแล้วช่วงนั้นนะคะพอดีก็ไม่ได้เปิดสอนแต่ว่าของครั้งนี้นะคะมีที่อัปเดตใหม่คืออะไรคือข้อสุดท้ายถ้ากันราคาในเวลาสั้นๆได้ในครั้งนี้ก็จะเรียกไหมคะเราก็จะอธิบายแล้วก็อัดวิดีโอไว้แต่ว่าสมาชิกบางคนนะคะหลายๆคนซื้อไปแล้วนะคะแล้วนี้ก็มีรู้สึกหลายๆคนซื้อไปแล้วนะคะโอเคแล้วเรามาดูว่าอันนี้จะยังไงนะคะที่บอกว่าอินดิเคเตอร์นี้ที่ชื่อว่า stock diagnostics นะคะช่วยนักลงทุนนะคะอย่างจริงๆอย่างลงทุนนะคะโอเคอันนี้นะคะข้อที่หนึ่งก็จะมี4ส่วนนะคะที่ช่วยใช้4ส่วนนะคะที่ในที่บอกว่าอันนั้นยุคเมย์ก็คือ cloud spread เช็คข้อมูลนั้นนะคะเป็นไปได้ใช่เพราะว่าเนื้อหาของวันนี้ก็จะมี4ส่วนสำหรับอินดิเคเตอร์นี้แล้วก็จะนำทิศทางแต่ละหุ้นในการลงทุนนะคะคำนวณก็คือซับซ้อนแต่ว่าสเปคออกมาก็จะง่ายๆอันนั้นก็คือใช้ข้อมูลของปิตาต้าแล้วก็พร้อมสเปรย์ใช่ไหมคะทำให้เราทิ้งได้ง่ายโอเคแล้วทีนี้เรามาดูว่าอ่ะยังไงนะคะโอเคแล้วอินดิเคเตอร์นี้นะคะก็จะมี4ส่วนนะคะ4ส่วนเดี๋ยวให้เราดูก่อนนะคะเข้ามาตรงไหน
เวลาที่เราเข้าถึงแอปก็จะอยู่หน้านี้เลยใช่ไหมคะอยู่หน้านี้เลยแล้วเราก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์นี้อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ของอันนี้นะคะโอเคอยู่ในบรรทัดที่2อันสุดท้ายแล้วอันนี้สามารถเลื่อนไปดูได้ใช่ไหมโอเคดูตำแหน่งของเขาฝันนะแล้วดูตำแหน่งของเขาแล้วเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยถ้าเราคลิกเข้าไปดูได้เลยคลิกเข้าไปได้ดูนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรานนี่จะอธิบายเลยอันนั้นคืออะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับของอันนี้มี4ส่วนนะคะ4ส่วน1ก็คือ assessment value assessment value อันนี้นะคะจะเป็นอันเดียวที่แบบในวิชาทางคณิตศาสตร์ formally ในที่วิชาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแล้ว PC ไม่มีที่บอกว่า PE เท่าไหร่ PB เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นะคะที่ในแบบอันเดียวที่อยู่ในมือถือแล้ว PC ไม่มีที่ช่วยเราวิเคราะห์ตลาดโดยใช้ข้อมูลของฟันเดอร์เทลนะคะโอเคอันนั้นคือ assessment value แล้วอันที่สองก็คือใช้ technical analysis แล้วเดี๋ยวก็จะมีอธิบายอย่างรายละเอียดนะคะข้อที่สามก็คือ farm flow นะคะ farm flow สี่ก็คือคาดการราคาต้องหมายในเวลาสั้นแรงสั้นนะคะโอเคพูดถึงอันที่หนึ่งก่อนนะคะอันนั้นคือวิธีเข้าไปเมื่อกี้พูดถึงนะถ้าเราที่เข้าไปนะคะก็คือมีของตรงนี้อันนั้นสี่ส่วนอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งแล้วส่วนที่สองสามสี่นะคะก็คืออยู่บรรทัดนี้บรรทัดนี้ technical farm flow price forecast โอเคเนาะแล้วก็ถึงข้อที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าอันเดียวนะคะที่ช่วยเราวิเคราะห์นะคะของข้างบนนะคะก็คือเวลาที่เราพิมพ์ชื่อหุ้นเขาก็จะมีของตรงนี้เรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าชั่นฉิงชั่นฉิงก็คือเหมือนเราร้อนแล้วก็อันนั้นเรียกว่าอะไรนะก็คือหน้าตาเป็นพัดลมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเรามาดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ assessment นะคะ assessment อันนี้นะคะก็จะมี3 สีมีสีอันนี้สีอะไรเขียวอ่อนใช่ไหมเขียวสีเขียวอ่อนแล้วอันนี้คือสีตาอันนี้คือสีแดงโอเคทีนี้พูดถึงของตรงนี้เราต้องเข้าใจหลักการของวิชาทางการเงินเท่าที่วิชาการเงินเท่าที่เราเน้นคืออะไรมูลค่าก็คือ value ตอนนี้ value ที่แท้จริงเราอยากรู้ว่า value ที่แท้จริงใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเขาสูงกว่า value ที่แท้จริงหรือว่าคือต่ำกว่านะคะตอนนี้ให้รามิวาดรูปตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นของตรงนี้อันนี้นะคะก็คือเป็น price ใช่ไหมคะ price แล้วอันนี้ก็จะเป็นเวลาโอเคแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ value เขียนว่ายังไงคะvalue นะ value เนาะ value ก็คือ value ที่แท้จริงอย่างเช่นหุ้นตัวนี้คือ18 value ที่แท้จริงก็คือควรอยู่ที่ประมาณนี้ที่สาธารณชนที่เราก็คือที่เราเข้าใจกันควรมูลค่าเป็นแบบนี้นะคะคือ18แต่ว่าบางทีก็คืออันนั้นข้างล่างก็คือมีunderestimate ใช่ไหมคะก็คือเราเรียกว่าอะไรนะประเมินอะประเมินใช่ไหมก็คือที่ต่ำกว่าหรือว่าคือสูงกว่าอย่างเช่นเป็นกรณีแบบนี้ราคาก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือ price ก็คือที่มีที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงสูงกว่าราคาที่แท้จริงถ้าเมื่อไหร่ที่เขาต่ำกว่าราคาที่แท้จริงเราก็คิดว่าหุ้นตัวนี้นะคะควรจะขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงอ่ะก็คือโอกาสที่ลงตกจะสูงเพราะว่าอันนั้นนะคะก็คือหลักการนะ value ใช่ไหมคะกับ price นะคะเลยที่บอกว่าอันนี้ก็คือหลักการทางวิชาทางfundamentalเลยเราเข้าใจละเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คืออันนี้เรียกว่าช่างชิ้นช่างชิ้นแล้วเรามาดูนะคะ
มี3สีอันนั้นเขียวอ่อนแล้วก็ฟ้าแล้วก็แดงแล้วตัวนี้มีตัวแดงด้วย30แล้วก็คือ70อันนั้นคือ0อันนั้นสุดท้ายคือ100ก็คือ0 30 70แล้วก็คือ100นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราคิดคูณเข้าไปแล้วของเขาอันนี้อ่ะอันนี้เดียวอะไรนะเราแข็งใช่ไหมแข็งแข็งวัดจุดไหนจันเออพี่ก็จะเห็นนะคะเขาชี้ตรงไหนเขาจะบอกว่าเขาอยู่ในช่วงนั้นนะคะอย่างเช่นที่เขาตรงนี้นะคะชี้สีแดงก็หมายความว่าอะไรคะตอนนี้ตลาดคือเป็นร้อนแรงใช่อันนี้อะไรนะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงใช่ไหมคะก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรนะ over estimate ใช่ไหมคะ over แล้วก็คือสูงกว่ามาูลค่าที่แท้จริงเรนนี่บอกว่าถ้าสูงกว่าเยอะๆก็เหมือน overgo oversold ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้โอเคเนาะเรนนี่มาดูนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาอยู่ในช่วงนี้สูงถึง30ก็หมายความว่าเขาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเรนถ้าพูดที่เป็นแบบนี้ที่เราคาดก็คือโอกาสขึ้นต่อจากก็จะมีเนาะโอเคแล้วอีกสีนึงคืออยู่สีสีฟ้านะคะแล้ว30ถึง70ก็คืออยู่ในที่ปกติโอเคเนาะและที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจอันนี้หมายความว่าอะไรแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะอย่างเช่นเรามาดูว่าหุ้นเป็นยังไงเข้ามาของตรงนี้คลิกได้อันนี้คลิกเข้าไปแล้วเราก็มาเว้นขยายนะเว้นขยายแล้วเราก็อย่างเช่นเราเอาสเต็ปของช่วงนี้เนาะ SET อย่างเช่นสเต็ปอันนี้คือเป็นของสเต็ปนะคะคลิกเข้าไปวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งโอเคตรงนี้คือเท่าไหร่คะคืออะไรนะทำไมลาเมตูก็ไม่ค่อยชัด89คือตู้ของตรงนี้คือถ้าคนคูชัดเจนไหมคะท่อนี้ของตรงนี้อันนั้นลาเมตูใช้อันนั้นขยันใช่โอแล้วเท่าไหร่นะคะโอ89ใช่ไหมคะดูชัดใช่ไหมขยายได้ไหมเดี๋ยวก่อนได้ละใช่ไหมคะ89เลย89หมายถึงอะไรคะ overestimate ราคาสูงเกินไปราคาก็คือสูงกว่าสูงกว่าควรจะเป็นใช่ก็คือลองจำรูปนี้ได้อ่ะมูลค่าที่เคจีนแล้วก็ราคาก็จะมีตามอันนี้นะคะโอเคจริงๆแล้วถ้าเราไม่ดูอันนี้จริงๆเราดูจากตลาดก็รู้ว่าช่วงตลาดที่ขึ้นพันตั้งแต่ตลาดที่ขึ้นพันหกจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะวิ่งค่อนข้างแรงเขาไซด์ไปมา4-5เดือนแล้วก็วันนั้นขึ้นมา28จุดใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นพันหกแล้วจากพันหกมาถึงของวันนี้เกือบ1,700เลยใช่ไหมในช่วงนี้นะคะขึ้นค่อนข้างแรงนิดนึงร้อนแรงในที่เขาบอกว่าตู้จากของตรงนี้นะคะที่เขาก็จะช่วยเราเลยของอยู่ที่ของตรงนี้นะคะอันนี้นะคะไม่เกี่ยวกับเคนโดสิงคุณลาวิชาคุณอาถามอันนั้นจะวิเคราะห์คือจากฟันเดเมนทัลแล้วก็จะเป็นอันเดียวนะคะที่ของโคมลิที่ใช้อันนี้มาช่วยเรื่องอันนั้นจะช่วยเราดูว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้มีโอกาสหรือว่าคือความเสี่ยงสูงกว่าเพราะเราเล่นหุ้นเราก็คือต้องดูว่าหุ้นตัวนี้ความเสี่ยงสูงกว่าหรือว่าคือโอกาสคือสูงกว่านะคะอย่างเช่นลามี่ใช้ของอันนี้เอามาไม่เป็นโอเคได้แล้วเพราะปกติไม่ได้ใช้ของอันนี้แล้วทีนี้นะคะก็ยกตัวอย่างอีกนะคะอย่างเช่นหุ้นตัวนี้นะคะอันนี้นะคะคือหุ้นอันนั้นที่เราที่แคปหน้าจอคือเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์พ
ราะว่าพยายามให้ตัวอย่างที่ใกล้ๆกับจุดนิ่งล่าสุดนะคะเพื่อนตัวนี้นะคะที่เป็นล่าสุดที่เราเก็บไว้ของตรงนี้นะคะวันที่10ไม่ใช่วันที่6เดือน10แล้วตัวนี้นะคะหุ้นอยู่ในช่วงไหนตอนนี้อยู่ในสีไหนนะคะในช่วงปกติอยู่ในช่วงที่ปกติเราต้องกลัวมากเกินไปไหมไม่ต้องไม่ต้องเนาะเขาก็มีโอกาสที่จะโอเคโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้คือเท่าไหร่คะอันนี้คือเท่าไหร่คะ81เพราะเขาขึ้นมาตั้งนาน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 ใช่ไหมบิวตี้อะจ้ะเดี๋ยวให้ดูจะให้ดูนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจหลักกันเนาะตัวสีแล้วก็อยู่ในช่วงไหนถ้าอยู่ในตัวสีแดงก็หมายความว่าขึ้นค่อนข้างแดงเกินกว่าเมื่อกันที่เห็นจริงอาจจะมีโยกบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะบอกไว้นะคะเขาไม่ใช่ชื่อเราจากจังหวัดซื้อขายจังหวัดซื้อขายที่เราต้องดูที่เท่าไหร่อะไรคะวิชาทางวิเคราะห์แล้วอันนี้นะคะก็เชื่อ 100% ไม่ได้เพราะอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกเชื่อก็คือชื่อเราจากจังหวัดซื้อใช้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่จุดซื้อจุดเท่าที่ดูว่าคือหุ้นตัวนี้อยู่ในภาวะไหนยกตัวอย่างโอเวอร์โฟร์หรือโอเวอร์สโตร์ตอนนี้คือต่ำกว่าเมื่อกี้เทจีหรือว่าตัวสูงกว่าอันนี้แล้วถ้าเราจัดจังหวัดซื้อไทยนะเป็นยังไงคะใช้ของดีมาช่วยก็คือที่เมื่อกี้ที่บอกนะคะจากปีต้าต้าแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งตลาดแล้วก็จากเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้เขาจะคำนวณให้เลยปัจจุบันนี้เป็นยังไงโอเคเงียบถูกต้องทั้งนู้นซับซ้อนตอบตรงที่จุดๆเลยใช่ไหมโอเคไม่ใช่ที่อยากจะถามไม่ได้อยากไม่ได้ไปอยากจะรู้ของความลับของโปรแกรมหรอกแต่จะรู้ว่าเรามีความเชื่อถือจะใช้ได้แค่ไหนคือที่เมื่อกี้ที่บอกที่วิชาฟันดัมเบิลทอลใช่ไหมอันนั้นนะคะที่รามินเน้นนะคะไม่ใช่ใช้อันนั้นมาช่วยจัดจังหวะซื้อขายแต่ว่าตัวหุ้นตัวนี้ตัวนี้เป็นภาวะไหนนะคะภาวะไหนโอเคโอ้ย40ละ แล้วทีนี้นะคะให้เมื่อกี้พูดถึงบิลดี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูนิดนึงอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นที่จากปิตาด้าวิเคราะห์ข้อมูลมาบิลดี้อันนี้นะคะอันนี้ก็จากที่ชี้ให้เราร้อนอันนั้นตัวสีตัวสีตัวสีร้อนหรือว่าหนาวร้อนอากาศร้อนอยู่ใช่ไหมโอเคเลยอันนั้นนะคะก็จะเป็นที่อินดิเคเตอร์ที่ช่วยเราดูว่าตอนนี้ภาวะเป็นยังไงโอเคแล้วข้อที่สองมาที่ของข้อที่สองนะคะเพราะว่าวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยอันนั้นก็ต่อที่ข้อที่สองเลยข้อที่สองนะคะจะพูดถึง technical analysis technical analysis นะคะอันนี้เขาจะมี4ข้อมูลกันเป็น4ส่วนนะคะ4ส่วนคือพูดถึงเข้ามาของตรงนี้ที่ technical เขาก็จะมามี indicator analysis นะคะมีหน้านี้หน้านี้หน้านี้ให้เราเดี๋ยวเขาจะช่วยเราดูว่าช่วงนี้ต้นทุนของไรกลับมาอยู่ที่ไหนในระยะกลางระยะยาวและระยะสั้นด้วยแล้วแมวล่าแมวตั้งปากมาอยู่ที่ไหนอันนี้จะขอให้ลองนะคะอันนี้คือเนื้อหาของอันนี้อธิบายนิดนึงนะคะมี4ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่1คือ chip cost ก็คือต้นทุนของชิปแล้วชิปของใครของรายใหญ่ของเจ้ามือ okay. เดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดนะคะโอเคแล้วข้อที่2พูดถึง support resistance แนวรับแนวต้านนะคะโอเคแล้วข้อที่3นะคะพูดถึงใช้อินดิเคเตอร์ดูแนวโน้มนะคะดูแนวโน้มแล้วที่4นะคะผู้จัดมาวิเคราะห์ว่า profit shift ตัวนี้เป็นยังไงตอนที่ใช้อินดิเคเตอร์มาทิกพลันตากอนนะคะมาทิกพลันตากอนมี4ส่วนนะคะโอเคเรามาดูว่าข้อที่1
อย่างเช่นของตรงนี้นะคะพึ่งตัวนี้พึ่งตัวนี้เหมือนวันนี้วิ่งเข้าทั้งแรงใช่ไหมค่ะ PSI ใช่ไหมYes. Yes. Okay. Today. How percent? 12% 12% ไม่ไปซื้อตอนมันขึ้นมา 5% แล้วก็ซื้อไปเลยแล้วขึ้นไป 10% อย่างที่บอกนะใช้วิธีที่วันนี้ที่เราเรียนกันที่แท้กันวันนี้วันศุกร์ที่เราทำนวลเพิ่มโอกาสขึ้น 80% เดี๋ยวพูดถึงตอนที่10ขึ้นมาอีกทีนึงเพราะว่าตอนที่10ที่พูดถึงราคาที่บอกว่าวันนี้ราคาประมาณไปที่ไหนได้แล้วโอกาสที่เขาวิ่งคือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นหุ้นบางตัว 20% 30% เรารู้ว่าเอ๊ะหุ้นแบบนี้อาจจะวันนี้พรุ่งนี้ไม่วิ่งเรารู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงล่ะโอ้ยังไม่วิ่งค่ะแล้วก็เตรียมใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพูดตอนสุดท้ายก็พูดถึงที่ท่านค่ายการราคานะคะโอเคพูดถึงของตรงนี้นะคะ Technical พูดถึงมี4ส่วนแล้วอันนี้นะคะคันนั้นเรียกว่าอะไรคือหนังสือร้องคำบรรยายตอนนี้สำคัญจริงๆนะเขาก็สั่งลงข้อมูลทั้ง4ข้อเลยโอเคที่ของตรงนี้ที่ของตรงนี้นะคะเหมือนกันอันนี้นะคะคือข้อมูลของวันที่6อันนี้ข้อมูลนะคะต้องไม่ใช่ตลอดปีนะอันนั้นไม่เรียลไทม์นะคือเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอินดิเคเตอร์นี้ใช่ไหมมาจาก Cloud Brain Big Data ข้อมูลข่าวสารจะเยอะมากมากที่ต้องที่ตลาดปิดแล้วก็เขาคำนวณอะไรซับซ้อนยังไงใช่ไหมสุดท้ายค่อยออกมาเหมือนต้องเที่ยงคืนนะคะแต่เช่นวันนี้ตอนนี้เรายังวิเคราะห์คือของวันศุกร์แล้วอยากรู้ว่าวันนี้พูดของเราเป็นยังไงนะต้องหลังเที่ยงคืนนะคะที่จริงที่บอกว่า10โมงอ่ะหลัง10โมงอ่ะแล้วก็เวลาก็ต่างกัน1ชั่วโมงอีกเพราะว่าหลังเที่ยงคืนแล้วกันเนาะโอเคนะคะเลยที่บอกว่าเดี๋ยวเราไม่เข้าไปยังดูข้อมูลของวันสุดได้จะสามารถช่วยคอนเฟิร์มเรียนได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะที่บอกว่าหุ้น TSI the cost of the medium and the long term chip is เท่าไหร่นะคะ 0.55The cost of the short-term funds is 0.65 บางทีนะอันนั้นต่างกันเยอะแยะมากบางคนที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้ราคาวันศุกร์ราคา 0.8 ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ทำไมคือ 0.55 อันนั้นก็คือก็ 0.46 ยังไงฮะอันนั้นเข้าเลยเลยอันนั้นพูดถึงอย่างเดี๋ยวก่อนนะคะชิปเข้าใจไหมคะชิปของชิปดิจิตอลนะที่เราเคยเรียนที่อธิบายข้อไหนของชิปซีดีใช่ก็คือชิปก็คือเหมือนที่บอกว่าหุ้นเป็นอย่างเช่นที่เราเคยไปเล่นการพนันที่สิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงปะเราไปเล่นพนันเรียลอะไรชิปเหมือนจากชิปในการใช่แล้วชิปคาสิโนทั้งที่แล้วที่ไปสิงคโปร์คนนี้ก็ได้ปิดไปด้วยเสียไปเท่าไหร่ไม่หรอกวันนั้นที่ไปดูเฉยๆค่ะอยากดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงคนที่เคยยืมมาสีทองๆอันนั้นก็ไปเดินที่เราไปสิงคโปร์มาชมนะได้ไปคือหลักการคือยังไงคือสิ่งแรกเราต้องเอาเงินไปเล่นชิปใช่ไหมมีชิปใหญ่ชิปเล็กยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งแพงแล้วก็เล็กก็จะถูกกว่าเลยได้ชิปแล้วเราก็เล่นได้แล้วสมมติว่าคือที่บอกว่ามีที่อันนี้แล้วก็มีที่ใหญ่วันเล็กถ้าเราดาวน์โหลดแล้วก็ได้แล้วก็จะมีชิปให้เราสุดท้ายอย่างเช่นของวันนี้เราไม่อยากเล่นแล้วมีชิปเท่าไหร่ก็เป็นเล็กเป็นเงินสดใช่ไหมคะดีอันนี้คือสำหรับความหมายของชิปในนี้ที่ต่อคือก็เหมือนกันเราก็ที่ซื้อขายแล้วอันนั้นที่บอกว่าชิปนะคะก็คือของรายใหญ่นะของรายใหญ่แล้วคอสก็คือต้นทุนของรายที่เขาเก็บของแล้ววันนี้ที่สำคัญให้เข้าใจลูกหนึ่งของรายใหญ่นะคะของอันนี้
นี้อือฮะของพวกนี้ต้องเข้าใจเลยอือฮะอ้าวรามีก๊อปปี้อันนี้รามีไม่ได้เซตไว้ไม่ต้องเซตไว้อันนี้นิดนึงโอเคอธิบายข้างล่างแล้วก่อนอธิบายของอันนี้ก่อนอันนี้คือสีฟ้าก็คือหมายความว่าเป็นprice ของราคาของเส้นนี้ลูกนี้นะสำคัญมากมากนะสีฟ้าอันนั้นคือเป็นของราคาแล้วที่เราเคยเรียนของคุณอายุของรายละเอียดเนาะที่ครั้งที่แล้วอาจารย์ชมพู่ก็พูดถึงแต่ว่าของตรงนี้ที่มีอธิบายสั้นๆง่ายๆที่ของช่วงนี้อย่างเช่นรายละเอียดต้องมีช่วงที่เขาสะสมพอดีจริงๆรามีเตรียมภาษาไทยมาแต่ว่าไม่รู้ว่าคือลบผิดไปไม่เป็นไรอันนี้คือสะสมแล้วก็มีช่วงที่เขาล่างราคาสะสมล่างราคาเปลี่ยนไหมคะราคาขึ้นสูงแล้วเป็นยังไงปล่อยของปล่อยของเสร็จแล้วก็คือเขาจะเป็นยังไงทุบราคาสุดท้ายคือจ่าหันก็คือเขาทุบราคาลงมาอันนี้คือสีที่มันง่ายๆแต่ว่าทีนี้นะคะที่ของเราไม่ให้แม้นที่ตัวอะไรนะสีไหนสีไม่ใช่สีแดงสีแดงตรงนี้เขียนว่าจงยาชังเลยหมายความคุณต้องสองคำก็คือจงจางนี่ตรงนี้เขียนชัดๆเลยจวงจางลายเลยเจ้าหนูนะแล้วชังเว่ยก็คือ position เขาใต้ภาษาอังกฤษนะ position อะ position คือเขาใต้มาซื้อที่เท่าไหร่ไม่ใช่คือเน้นที่จำนวนมากกว่านะชังเว่ยนี่พี่บอกว่านะคะแล้วในช่วงที่เขาเป็นยังไงตอนนี้ให้ดูนะคะที่เมื่อกี้ที่น้องเข้าใจลายใหญ่ใช่ไหมลายใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ขายใหญ่ก็คือทุนเยอะซื้อที่ราคาที่ต่ำถูกต้องซื้อที่ราคาที่ถูกแล้วอีกข้อนึงเขาทุนเยอะแล้วซื้อจำนวนเยอะด้วยและภาพหลังจากขั้นตอนที่ขยับเมาล้างจานใช่ไหมล่างราคาหลายขั้นตอนราคาขึ้นค่อนข้างสูงเขาก็ขายในซื้อที่ต่ำขายที่สูงตอนที่จำนวนเยอะในเขาจะได้กำไรเยอะนะคะโอเคแล้วเราจับรูปนี้นะคะที่มาดูของตรงนี้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้จากของตรงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาสะสมแต่ว่าเป็นยังไงคะของตรงนี้เขาค่อยๆเป็นยังไงคะค่อยๆสะสมของตรงนี้นะราคาค่อนข้างต่ำเพราะเขาสะสมแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเขามีช่วงที่เขาขยับแล้วก็เก็บขยับก็เก็บใช่ไหมคะขยับเก็บแล้วเรามาดูนะโพถึงแถวนี้ข้างบนนะคะค่อนข้างสูงเป็นยังไงคะราคาอยู่ที่แถวนี้ละตรงนี้คือล่างราคาแถวนี้คือล่างราคาล่างราคาแล้วก็ซื้อเยอะไหมไม่ใช่เส้นนี้สีแดงนะของตรงนี้เป็นยังไงคะของเอาสีนี้กลุ่มนี้สีแดงสูงกว่าไหมก็คือเวลาที่เขาขย่าล้างจานทำให้คนที่ซื้อตามหรือว่าคือได้กำไรไปแล้วกลัวกังวลแล้วก็ปล่อยแล้วอะไรก็จะมาเก็บก็จะยิ่งเก็บก็จะยิ่งเยอะยิ่งเก็บก็จะยิ่งเยอะปริมาณของเขาก็จะยิ่งเยอะใช่ไหมคะในที่ของตรงนี้เส้นนี้ก็จะยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงโอเคเนาะแล้วถ้าเขาเก็บเยอะแล้วตอนนี้จากราคาที่ต่ำมาถึงราคาที่สูงเป็นไงคะเขาต้องจัดทำยังไงคะปล่อยของในที่ของตรงนี้ราคาเขายังไม่ลงนะแต่ว่าเขาก็ค่อยๆปล่อยนะเลยคือเขาก็จะไม่ใช่ที่บอกว่าราคาลงเขาจะปล่อยเขาจะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราบอกลายใหญ่เป็นยังไงทุนเยอะเป็นข้อดีแต่ว่าก็เป็นข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างทำมีข้อดีกับข้อเสียเพราะมีทุนเยอะเขาสามารถปล่อยครั้งเดียวจบไหมไม่จบแล้วลายย่อยรับได้ไหมรับไม่ได้เขาอยากปล่อยของไม่มีคนมารับของแล้วในช่วงที่ราคาค่อนข้างสูงเลยอาจจะเอาเข่าว่าอะไรในคนที่เครียดฟังข่าวตามทีวีนะระวัง
เมื่อไหร่ที่ข่าวดีมาแล้วเป็นยังไงช้าไปเลยเราน่าจะมีประสบการณ์กับอะไรซื้อตามข่าวไปยังไงคะเสร็จทุกทีเสร็จทุกทีเลยทุกทีใช่ไหมเพราะว่าข่าวดีที่ออกมาอาจจะมีกรณีสองอย่างคืออะไรหนึ่งราคาต้องค่อนข้างแพงแล้วเลยรถทุกคนถึงจะรู้ว่าตอนนี้คือข่าวดีใช่ไหมแล้วคนที่สองอาจจะเป็นที่เขาเพื่อปล่อยของแล้วก็ออกของไม่ใช่ออกข่าวออกมาในวันหลังนะคะที่ลงตามข่าวนะอย่าบอกว่าเราขยันนะอ่านข่าวทุกวันนะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าข่าวที่เราอ่านมาแท้จริงหรือเปล่าโอเคนะสำหรับของตรงนี้ในที่ของตรงนี้ราคาที่ค่อนข้างสูงเราควรจะทยอยค่อยๆออกของนะ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 ดิอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ชีพก็คือเขาทุ่มทุนอ่ะชีพปริมาณปริมาณแล้วที่เขาเริ่มที่แถวนี้เริ่มที่เขาเก็บของสะสมแถวนี้ราคาเป็นยังไงคะเขาจะตามค่อยๆอันนี้จะอันนี้ถ้าจากตรงนี้มาถึงข้อมนึงอันนี้ก็จะถือว่าบอกว่าระยะยาวระยะกลางใช่ไหมอันนี้ต้นทุนของเขาก็จะค่อนข้างต่ำโอเคนะแล้วถ้าเขาในช่วงที่ข้ามภูของตรงนี้ค่อยๆเก็บไปยังไงคะอันนี้ต้นทุนก็จะสูงกว่าในอันนั้นถ้าเราเข้าใจตัวรูปนั้นก็เข้าใจแล้วนะคะพอเข้าใจไหมคะเห็นหน้างงอยู่ไม่ได้สีม่วงคืออะไรโอ้ยเป็นคำถามที่สุดยอดมากแล้วถ้าใครตอบได้ก็จะสุดยอดมากเส้นชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นนะคะให้อย่างนั้นเรากล้าที่จะตอบใช่ไหมไม่ได้รางวัลพอว่าต้องกล้าทำแม่กล้าคิดกล้าทำที่ถูกไม่เป็นไรนะคะโอเคตอนนี้หนึ่งที่ตอบเป็นคำถามที่ดีมากที่สีฟ้านะคะเป็นราคาปกติอย่างเช่นตอนนี้ราคาที่ไปถึงไหนส่วนที่สีม่วงเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นต้นทุนของจำนวนเห็นตัวยังนี่นะคะต้นทุนของนายใหญ่เป็นยังไงต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอันนี้ตรงนี้นี่เขาซื้อที่ต่ำใช่ไหมซื้อที่ต่ำเห็นป่าวแล้วเป็นยังไงซื้อเยอะด้วยปริมาณเยอะด้วยเลยที่บอกว่ารายใหญ่เป็นคนที่เป็นคนที่เยอะซื้อที่ราคาหุ้นที่ราคาค่อนข้างต่ำซื้อเยอะมากแล้วเมื่อไหร่ที่เขาหลังขั้นตอนที่ไถ่หม้อล้างจานล้างราคาแล้วก็ถึงค่อนข้างถึงช่วงที่เขาปล่อยของราคาจะเป็นไงไปไกลแล้วเออยกตัวอย่างอย่างชื่อของตรงนี้นะคะราคาคือเป็นที่สิบบาทพอถึงเขาสะสมเก็บของช่วงนั้นถือมายี่สิบบาทสามสิบบาทอย่างที่สามสิบบาทช่วงนี้ราคาลากขึ้นมา200%แล้วต้องซื้อเยอะด้วยอ่ะเลยที่บอกว่าคุณแบบนี้ได้กำไรไหมได้กำไรเลยที่สีม่วงนะคะก็คือเป็นต้นทุนของจำนวนแล้วส่วนที่สีแดงก็คือเป็นปริมาณเรียกว่า position ของรายใหญ่นะคะโอเคเข้าใจของข้อนี้นะคะลงมาถึงของตรงนี้ของตรงนี้ของข้อนี้ละอย่างเช่นของตรงนี้นะคะที่บอกว่าวันศุกร์หุ้น TSI คือราคา 0.8 แต่ว่าตู้ทุนของรายที่เขาเพิ่งเก็บของช่วงนั้นเขาสรุปให้เราคือ 0.55 ตู้ทุนของเราอยู่ที่ไหนนะคะของเรา 0.8 นะ 0.84 ต่างกันรู้ว่าต่างกันที่ไหนเลยค่ะรู้แล้วค่ะเลยนะคะเราก็รู้ว่าต้นทุนของเขาที่ต่ำกว่าเลยที่บอกว่าวันหลังเรารู้ว่าต้นทุนที่เขาต่ำกว่าตรงนี้ละส่วนมากรายใหญ่เขาจะไม่ทำธุรกิจที่บอกว่าขาดทุนเขาจะไม่ให้ราคาที่ต่ำกว่านี้หรือเพราะเป็นต้นทุนของเขาใช่ไหมคะนะคะโอเคเนาะเลยอันนี้นะคะในเวลาระยะสั้นที่เขาเก็บของก็คือ 0.65 เมื่อกี้ที่บอกราคาวิ่งสูงไปที่เขาเก็บก็จะสูงกว่าใช่ไหมคะเหมือนที่เมื่อก่อน
บางคนคิดว่าเขาไม่ได้ดนตรีนะสุดยอดแต่ว่าเพลงอ่ะ 80,000 นะแล้วคือช่วงนี้1ปีผ่านมา 96,000 ก็เสียใจใช่ไหมนี่ที่บอกว่าเขาเวลาที่เขาราคาวิ่งไปวิ่งไปที่เขาเก็บต้นทุนจะสูงแล้วบางคนบอกว่าทำไมต้นทุนของเจ้ามันก็สูงอ่ะราคาวิ่งไปใครเก็บก็สูงแต่ว่าเขายังสูงกว่าเขาซื้อเยอะไงใช่ป่ะแล้วก็เฉลี่ยยังค่อนข้างถูกด้วยนะโอเคเนาะในเราก็รู้ว่าต้นทุนของรายใหญ่คืออยู่ที่ไหนรีอันนี้ก็คือข้อดีของปิตาต้าเขาจะช่วยสรุปให้เรานะคะเราก็รู้ว่าที่ของตรงนี้ที่เราเรียงเส้นเราก็ต้องดูที่ที่ช็อตเทนฟังของรายใหญ่0.65อยู่ที่ตรงนี้โอเคเนาะโอเคอันนี้คือพาร์ทที่1ของพานิคอลนะคะแล้วข้อที่2มาถึงของตรงนี้ส่วนที่2ออกเมื่อกี้เคยอยู่ที่ของตรงนี้ ที่ว่าบอกว่ามีภาษาไทยใช่ไหมอันนั้นคือสัดส่วนราคาปล่อยของทุกราคาแล้วก็สีฟ้าเป็นราคาหุ้นสีม่วงเป็นต้นทุนของรายใหญ่ส่วนสีแดงเป็น position ของจำหมู่นะคะสำหรับของอันนี้นะคะเราไม่จะส่ง PowerPoint ไม่ใช่ PDF นะคะส่งในห้องนะคะไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องพยายามเข้าใจเนื้อหาของวันนี้นะคะโอเคที่นี่มาแล้วง่ายมาแล้วปกติที่เราดูคืออะไร ที่เราดูเราก็อยากรู้ว่าอาจารย์แนวรับแนวได้อยู่ที่ไหนเขาจะแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอตอนนี้คลิกพูดเข้าไปอันบอกเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอยู่ใน analysis ทางคลินิคอลนะคะอันนี้นะคะเรียกภาษาจีนเรียกว่าโหลผันก็คือแล้วก็มีแขนที่ชี้ด้วยนะคะอันนั้นไม่รู้ว่าที่ไทยอ่านว่ายังไงเนาะโอเคทั้งหมดมีกี่สีหกสีแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของเขาถ้าเราเข้าใจแล้วเขาช่วยเราดูแนวรับแนวกันมากขึ้นแล้วก็ดูว่าหุ้นของเราตัวนี้อยู่ในภาวะไหนแนวต้านแข็งแกร่งหรือว่าแนวรับแข็งแกร่งแต่ว่าเราไม่ต้องโชว์เพราะว่าตรงนี้เวลาที่เราคลิกเข้าไปเขาจะโชว์ให้เราดูเลยอย่างเช่นของสีแดงนะคะสีแดงเขาจะอยู่ข้างบนถัดมาเหลืองแล้วก็น้ำเงินแล้วก็สีฟ้าอ่อนแล้วก็แดงสีเหลืองเยลโล่แล้วก็สีเขียวโอเคแล้วทีนี้เรามาดูนะคะสีแดงหมายถึงคือ weak support แล้วก็เป็นยังไงคะ resistance level แนวต้าน weak support and weak resistance no เพราะถ้ามีวิกเขาจะมีอินแสดงว่า resistance แข็งแรงหรือ support อ่อนก็ไม่รู้มันไม่มีวิกอ่ะเดย์มั้งเอ้ยเดย์ชวนเสียเรื่องเราอ่านตัวละอ่านของตรงนี้ควรต้องเขียนว่าก็แปลว่าจะ resistance weak ควรจะเป็น strongYes. ใช่ของตรงนี้เป็น weak support แล้วก็เป็น strong resistance เพราะว่าส่วนมากสีแดงจะไงสีแดงก็คือคิดว่าอันตรายใช่ไหมโอเคของอันนี้เนาะสีแดงแล้วที่ของตามที่ของตรงนี้ฮะสามอันนี้แล้วก็เป็น weak support แล้วก็ weak ก็คือมันนี่หนึ่ง resistance นะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือ weak support แล้วก็ ordinary แต่ว่าถ้ายิ่งลงมาของตรงนี้ข้างล่างเป็นยังไงคะของข้างล่าง strong support ถ้ายิ่งอยู่ข้างล่างก็คือของแถวนี้เป็นยังไงคะ strong support แล้วก็ strong support ถามก่อนเราอยากได้ strong support หรือว่าคือ strong resistance ไม่ชอบ support ก็รับอยู่มันรับอยู่ก็โอเคนะให้มันรับอยู่แล้วกันจะเกี่ยวตกคนเราคิดว่าคุณนะคุณทำไมวิ่งคุณขึ้นได้อย่างเช่นของตรงนี้คุณวิ่งได้อ่ะวิ่ง resistance
คุณวิ่งได้แบบนี้เป็น strong support หรือว่าคือเป็น strong resistance strong support คุณก็คือเขาวิ่งได้ก็คือเขาจะมี support ตลอดเลยใช่ไหม support เราให้เขา support เราต้องวิ่งไปอย่างเช่นตัวนี้คือต้องมีมา support ไม่งั้นทองนี้แล้วก็หนังสือจะเป็นก็จะตกในคู่ตัวราคาคู่ก็เหมือนกันเขาจะมี supportจงสักของหลักไว้เลยเขาจะไม่หลุดไม่หลุดลิงอันนั้นที่ดูสีให้ง่ายๆนะคะดูให้ง่ายๆแล้วมีสรุปให้นะคะคือดูจากของตรงนี้ฝั่งนี้มาคืออันนั้นคือจากมือตามอะไรชื่อสื่อจันก็คือปากเข็มนาฬิกาผมเก่งมากเลยถูกต้องไอ้ต่อภาษาจีนมาใช่ไหมชื่อสื่อจันก็คือเขาเดินตามที่มันกระซายเห็นของมันกระซายคือเนาะแล้วของตรงนี้จะซ้ายแล้วก็อันนี้จะซ้ายแล้วซ้ายไปขวาของตัวนี้ resistance นะคะก็คือ strong to weak strong to weak ก็คือยิ่งอยู่ฝั่งนี้เป็นยังไงคะยิ่งแรงก็คือแนวต้านก็จะมียิ่งแรงแล้วเราหาหุ้นต้องหาหุ้นที่มีแนวต้านแรงๆไหมไม่เอาไม่มีแนวต้านถูกต้องเอาไม่มีแนวต้านแรงแนวต้านยิ่งดีก็จะไปเลยใช่ไหม เพราะว่าเราเคยเรียนวิชา CB Chip Distribution เลยเคยเข้าใจความหมายของแนวรับแนวต้านเนาะถ้าคนควรไม่มีแนวต้านหรือว่าแนวต้านค่อนข้างอ่อนใช่ปะถึงจะมีโอกาสผ่านได้ในห้างเมื่อไหร่นะคะแนวต้านค่อนข้างแรงเราก็จะผ่านยากในห้างเมื่อไหร่หุ้นของเราชี้อยู่ในช่วงนี้เป็นยังไงคะผู้ช่วยเราวิเคราะห์ว่าหุ้นของเราตัวนี้อยู่ในภาวะที่อันตรายหรือว่าเป็นปกติถ้าอยู่ในของตรงนี้นะอาจจะเราต้องขึ้นยากเราอาจจะต้องหาจังหวะออกใช่ไหมคะอันนี้สำหรับของตรงนี้นะแต่ว่าถ้าหลังจากของตรงนี้นะคะเป็นยังไงแล้ว start top ก็คือจะเป็นยังไงคะ sweet to strong ในช่วงนี้อยู่ในแถวแถวนี้จะเป็นยังไงคะรับแข็งแรงแนวรับก็คือแข็งแรงอยู่ที่ข้างล่างแถวนี้แต่ว่าถ้าเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูรูปก็ได้แล้วดูรูปก็ได้แล้วแล้วที่6อันนี้อันไหนจะดีที่สุดก็คือมี strong support แล้วก็มี resistance ถูกต้องนะคะโอเคเนาะแล้วนี่อันนั้นพบเข้าใจเนาะสำหรับภาวะนั้นโอเคทีนี้เราอยากดูว่าหุ้นตัวไหนเรามาดูพร้อมกันนะคะอยากดูตัวไหนเลยอยากดูตัวไหนนะคะKCB โอเคตอนนี้ภาวะเป็นยังไงสบายโอเค strong support strong resistance ยังไม่ดีเท่าไหร่ strong เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่บอกไม่ดีนะถ้าซาจิมี2คำไม่ใช่2คำเรียกว่า强者恒强弱者更弱强ก็คือ strong stronger and stronger weaker and weaker ก็คือถ้าเมื่อไหร่เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งนะก็อยากกลัวก็ไม่กล้าซื้อหุ้นที่เป็นยิ่งแข็งแกร่งเขาจะยิ่งแข็งแกร่งก็คือแข็งดีรัวไม่ดีก็คือเลยที่บอกว่าตรงนี้ strong support แล้วก็ strong resistance ใช่ปะไม่เป็นไรอย่างน้อยอันนั้น strong support อย่างน้อยมี strong support เหมือนหุ้นเป็นวิ่งแข็งแรงอันนั้นคือบอกว่าแข็งเจริญหึงแข็งก็คือเป็นหุ้นที่แข็งแรงเขาก็จะแข็งแรงตลอดนะคะท่านงงก็ไม่เป็นไรดูที่เขาอย่างน้อยของอยู่ที่บางนี้ความเสี่ยงก็ยังน้อยกว่าโอเคพรีซิชั่นยังอยู่ที่ของตรงนี้อาจารย์ถ้านี่มันจะเป็นหุ้นขาลงมันจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามันเป็นหุ้นดาวเทรนด์มันไม่ได้อัพเทรนด์
คุณเป็นคุณเลยป่ะจากกราฟเนี่ยพี่เอ็นเอา SCB อ่ะ SCB STCB STCB SCB คุณขาย500ล้านเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นก็จะทำรูปให้เราเลยจากทีมตาก้าแล้วก็ช่วยเราสรุปแล้วก็จัดการข้อมูลนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะค่อนข้างไปยังไงคะเดี๋ยวได้ค่อนข้างแรงโอเคนะเลยนี่จากของตรงนี้ที่เข้าไปเขาช่วยเราดูดูได้เลยนะคะโอเคอันนั้นเป็นของอันนี้แล้วพี่ลองดูนะคะของตรงนี้เขาจะสรุปให้เลยอย่างเช่นที่เมื่อกี้เมื่อกี้นะคะของข้อความนี้อ่ะอ่านชิปคอสของไลเอ็กเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วของตรงนี้ถ้าเราอ่านไม่เป็นอันนั้นก็จะมีที่สรุปให้เรา it is a weak resistor which will be broken under modern development increase แล้วของตรงนี้ support level อยู่ที่ไหน is a weak support is a medium and อันนั้นจะมีให้เราดิอันนี้ก็จะสรุปให้เราละเราก็อ่านได้เลยโอเคนะแล้วนอกจากนั้นยังมีอีก2ข้อด้วยนะคะ2ข้อสำหรับอันนี้แล้วที่ของตรงนี้นะคะยังมีกราฟให้เราดูด้วยจะเป็นแบบทางคณิตข้อ change analysis อันนี้นะคะ it is a medium and long term uptrend ก็คือในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังเป็น uptrend อยู่แล้ว it is a strong in a short period ก็คือระยะสั้นเขาก็จะเป็นยังไงอันนี้ก็จะมีคำอธิบายให้เรานะคะโอเคแล้วส่วนที่4ของของ analysis ก็คือใช้วิธี analysis มาวิเคราะห์นะคะก็คืออันสุดท้ายก็คือ multiple tagon ใช้อันนี้นะคะมาดูว่าจำเป็นเพราะที่บอกว่าสีเต็มเป็นอะไรคะเก้ามือลายใหญ่ภาษาอังกฤษ profit sheet ต้องจ้องมือเขาเก็บแล้วเราก็ได้กำไรใช่ไหมอันนี้ก็ profit sheet นี่ท่านเพื่อเหล็กเขาเพื่อเก็บก็คือเขาเพื่อเก็บแต่ว่าท่านเพื่อเหล็กเขาเส้นลงเส้นลงก็หมายถึงอะไรคะเขาค่อยๆก่อนค่อยๆก็คือเขาอาจจะยอมปล่อยนิดนึงก่อนใช่ไหมคะนี่อันนี้ดูจากของตรงนี้เขาก็อยู่ได้นะคะเขาอยู่ในข้อความของเมื่อกี้เขาอ่านให้เราละอย่างเช่นของตรงนี้นะคะ the profit sheet increased notable recently แล้วก็ there is no obvious improvement of the Google analytics โอเคนะในข้อความอันนี้ตอนนี้สำคัญมากเขาจะสีเขาจะสรุปให้เราในการอ่านได้นะคะอ่านได้อือฮึเราประมาณทบทวนนะคะสำหรับที่ตอนที่สองก็พูดถึงตรงนี้นะคะ technical analysis นะคะก็จะมี4ข้อข้อที่1 นะคะดูที่อะไรคะชิปของรายใหญ่ต้นทุนระยะกลางระยะสั้นอยู่ที่ไหน แล้วก็ดูว่าภาวะหุ้นของเราตอนนี้อยู่ในแนวรับแนวด้านที่แข็งแกร่งหรือไม่แล้วแนวโน้มเป็นยังไงโปรฟิตชิปเป็นยังไงนะคะอันจะเป็นเนื้อหาของอันนี้อ่านก็พอละเขาช่วยเราสรุปแล้วคำนวณซับซ้อนแสดงออกมาง่ายๆเลยที่บอกว่าอันนี้ก็คือเราใช้ไฮเทคโนโลยีมาช่วยเราไม่ต้องคำนวณนะคะ
โอเคตอนนี้มาถึงเนื้อหาของตอนที่3ของวันนี้นะคะเป็นอะไรคะฟังโฟล์ถูกต้องฟังโฟล์ของตรงนี้นะคะเนื้อหาที่ของอินดิเคเตอร์นี้ตัวที่1จะวิเคราะห์จากวิชาฟันดาเมนทัลตัวที่2จากวิเคราะห์จากทางเทคนิคอลมี4ส่วนแล้วที่3วิเคราะห์จากฟังโฟล์ก็คือใช้วิธีที่ของเราก็คือติดตามรายใหญ่ติดตามจองอื่นก็คือฟังโฟล์แล้วก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในมือถืออย่างเช่นมีอะไรบ้างเฟนเกอร์ชิตเฟนเกอร์ริจเกอร์ BBB แน่ขอบคุณมังลี่ใช่ป่ะมีหลายอินดิเคเตอร์แล้วอันนี้เราซื้อไปแล้วไม่ใช่อันนั้นเราเข้าไปแล้วเขาจะช่วยสรุปให้เราเลยว่าวันช่วงนี้มีปิดมังลี่เข้าไหมมีรายใหญ่เข้าไหมนะคะไม่มีก็บอกว่าไม่มีถ้ามีก็บอกว่ามีนะคะโอเคเราตอนนี้เราเข้ามาดูตอนนี้อยากดูหุ้นตัวไหนนะคะอย่างเช่นวันนี้ใช้หุ้นตัวนี้มาดูโอเคอย่างเช่นหุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้เราต้องคิดที่ตรงไหนแล้วนะคะเราต้องคิดที่ตรงไหนคิดที่ของตัวนี้นะบางฟอของตัวนี้พูดถึงเนื้อหาที่3แล้วนะอันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือที่3เนื้อหาที่4คือค่ากันราคาเป้าหมายเดี๋ยวก็จะพูดถึงแล้วนะคะโอเคได้ตัวไหนนะคะ EQ แต่พี่ทุกคนอยากมีอยากดูหุ้นตัวไหนเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงที่4พูดถึง price forecast เรามาดูพร้อมกันตัวหุ้นของเราราคาจะไปไหนและโอกาสพวกนี้วิ่งคือกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะคำนวณให้เราในตรงนี้นะคะพี่ทุกคนคือมีหุ้นตัวไหนสามารถเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราไม่มีเวลาให้พี่ทุกคนถามนะคะโอเคตอนนี้เรามาดูหุ้นตัวนี้ที่ฟังโฟล์ของตัวนี้ที่เข้าไปโอเคตรงนี้เขาจะมีคำอธิบายเลยนะคะอือฮะของตรงนี้อันนี้มีอะไรนะคะวันนี้it is in a medium long term downtrend it is jumping a short period นะคะแล้วเรามาดูนะคะเราเน้นที่อะไรฟังโฟต้องดูว่าช่วงนี้ฟังโฟไปยังไงโอเคเป็นเกอร์สแตนด์เบลิชฟังอะไรคิดอินโฟอินก็เป็นเกอร์ชิปรีเซนต์เลยเป็นเกอร์สแตนด์ทูโฟกัสออนบายอินวิชลาสทูเดย์สนะคะแล้วของตัวนี้Banker's position is then the name of the retail investor they present. ที่สำคัญดูข้างล่างดูข้างล่าง position คืออะไรปริมาณที่เขาซื้อเป็นยังไงที่เราเน้นกับ MCD หรือว่าติดตามรายใหญ่การจ้างมือต้องดูว่าหุ้นตัวนี้รายใหญ่เขาควบคุมราคาได้หรือไม่ใช่ไหมหุ้นตัวนี้รายใหญ่ควบคุมราคาหรือยังคะposition is less than of retail investors at present ตอนนี้เขาซื้ออะไรยังต่ำกว่าอะไรเขายังไม่คู่คงราคาอยากได้หุ้นที่วิ่งแรงแรงไงเขาต้องแรงไงเขาต้องมากกว่าแล้วก็เป็นไงคะ position อะ position สีแดงเหมือนกันอย่างเช่นลองดูลองคิดจาก MCD ก็ได้เมื่อไหร่มี MCD มากกว่า 50% คู่คงราคาได้คนล่างราคาจะเป็นยังไงคะแรงมากอย่างเช่นที่อาจารย์ชมพู่นี่พูดถึงทุกวันสรุปแล้วประเมินเป็นยังไงประเมินเป็นยังไงอันนั้นไม่ใช่จังหวะซื้อขายนะเรามาตัวแต่ละจะเชื่อไหนได้แหละอันนี้ผมไม่ใช่ที่เมื่อกี้ที่บอกคือต้องดูว่ามีใครเล่นเกมอยู่เจ้าคู่คงหรือไม่ถ้าเป็นหุ้นที่ like เป็นคือ position is great than the retail at present ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีเขาสูงเขาเก็บมากกว่า position ก็สูงกว่า
เขาสามารถควบคุมราคาได้ซึ่งวันหลังที่เขาล่าราคาให้ขึ้นไหมไม่ขึ้นในนี่แหละเป็นแบบนี้นะคือแต่ว่าของตรงนี้นะคะ Danger chip recently there is no danger voting on buy-in ตอนนี้ไม่มี Danger chip เข้ามาถูกต้องเป็นเครื่องที่เกิดในช่วงไหนเกิดในช่วงที่ราคาที่ลงมานานราคาที่ตกมาต่ำและเจ้ามือคนมาเก็บของเลยเขาได้ราคาที่ต่ำและที่ของตรงนี้เขาคู่คงราคาได้แล้วจะล่างราคาแล้วมีเป็นเครื่องที่เข้ามาไหมคะไม่มีเดี๋ยวเรามาดูทีนึงนะเลยที่ของเราใช้อ่ะอินดิเคเตอร์อะไรอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่ดีอยู่แล้วกดที่ของข้างล่าง H ถ้าเราซื้อไปแล้วนะเป็นกระชิบอือฮะเป็นกระชิบเก็บที่ไหนแล้วเป็นยังไงคะเป็นกระชิบอยู่ที่ไหนเลยเลยที่บอกว่าเขาจะเกิดเป็นกระชิบเขาเกิดในราคาที่ลงมันมาราคาตกมาต่ำตกมันหนักเขาจะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บแล้วเก็บนะคะสองอ้างในกรณีสองอย่างด้วยเก็บเพื่อที่เขาจะเก็บของจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเข้ามาอาจจะเพื่อทุบราคาทำเอาต้นทุนส่วนเงินทุบราคาลงมาให้ต่ำลงให้ต่ำลงอีกวันหลังที่เขาค่อยไปเก็บเองนะคะเขาต้นทุนก็จะยิ่งต่ำเขาก็สามารถซื้อที่ยิ่งสูงยิ่งถูกแล้วเวลาที่เขาควบคุมราคาได้ที่ล่าของวันหลังจะเป็นไหมคะสูงไปสูงไปซื้อที่ต่ำมากขายที่สูงได้ราคาเป็นยังไงคะส่วนต่างส่วนต่างนะในที่บอกว่าเมื่อไหร่มีเป็นเกิลชิปมาแล้วเป็นอย่าใจร้อนใช้เจ6เดือนอย่าใจร้อนเก็บไว้ที่ไมค์เบลลี่ติดตามแล้วเมื่อไหร่นะคะเป็นยังไงคะเมื่อไหร่ที่เขาทำได้หรือยังแล้วอยากถ้าอยากที่ชัวร์ชัวร์ที่เข้าใจกลยุทธ์ของไมค์ที่ตามที่อาจารย์ชมพู่สอนเก็บของเก็บของแล้วก็ขยับเทสแล้วก็ล้างจานล้างจานล่าค่ะพี่ทุกคนตอนนี้พูดล้างจานล้างจานเป็นแล้วใช่ไหมฉีดทันโอเคนะซึ่งอันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ช่วยเราบอกว่าลงสเกมมาซื้อเลยแต่ว่าให้เราวางแผนไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราได้หุ้นตัวนึงอาจจะปีนึงได้ตัวเดียวก็พอเหมือนที่บอกว่าถ้าสจินที่บอกว่าก็คืออาจจะเราไม่ได้ซื้อหุ้นทุกวันแต่ว่าพวกที่เราซื้อเราเก็บไว้แล้วสามารถทำแล้วหุ้นตัวนี้สามารถให้เราอยู่ได้ทั้งปีเลยจะใช้ภาษาจีนป่ะไม่รู้อ่ะพี่ไปก็คือ3เหรียญผู้ไทชังไทชังซื้อ3เหรียญ3ปีไม่ซื้อหุ้นแต่ว่าซื้อหุ้นกินได้3ปีนะคะแล้วที่บอกว่าเราไม่ต้องที่อะไรพวกจองก่อให้ก่อนไม่งั้นเราจะขายหมูอย่างเช่นหุ้นตัวนี้เป็นยังไงราคาอยู่สูงกว่าเส้นสีอะไรสีขาวใช้กับเทนเดอร์ซื้อไปอย่างเช่นหุ้นตัวนี้เทคช่วงนี้เทคช่วงนี้ก็ซื้อแล้วก็ซื้อไปถือไปประมาณ 4% นะแต่ของตรงนี้มาถึงบอลตัวนี้ถ้าเสีย60 80มีอยู่แล้วนะอือฮึแล้วที่บอกว่าอันนั้นช่วยเราเตรียมไงติดตามก่อนเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่มีบอกว่าวันนี้ขึ้นมาแล้วเราซื้อตัวนั้นแล้วรีบซื้อเลยเราเป็นนักลงทุนห้ามใจร้อนห้ามซื้อหุ้นตามอารมณ์และอันนี้จะทำให้เราวางแผนไว้ก่อนมีข้อมูลของติดตามได้คือยังไงเขาเมื่อกี้มีข้อมูลหนึ่งที่บอกเขาคือใช้ข้อมูลติดตามตาแล้วก็ช่วยเราสับหนุนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีผลไม่ใช่ที่เหมือนเราซื้อตามอารมณ์แล้วนี่บอกว่ามีข้อมูลแล้วใช่ไหมเราต้องดูก่อนวิเคราะห์ขึ้นก่อนแล้วก็ไปซื้อขายเนาะในที่อันนั้นคือสำหรับคือเป็นเกิร์ลชิปที่เมื่อกี้ถามถึงทำไมยังไม่มีเป็นเกิร์ลชิปเพราะว่าลงตูตัวนี้แล้วตัวนี้ยังมีเป็นเกิร์ลชิปไม่มีต้องเกิดในราคาที่ขาลงลงมาต่ำถึงจะมีเจอแล้วเราก็ติดตามจนที่มีสัญญาซื้อเข้าไปโอเคเนาะในที่เป็นเกิร์ลชิปนะคะถ้าสมมติว่าเราทุนท้องคือลงมีทุนอะค่อนข้างโอเค
สมมติบอกว่าลงทุนแค่200,000อาจจะลงซื้อ PC ก็ใช้ PC ไปเลยแต่ว่าลงมีทุนเป็นล้านนึงขึ้นไปก็หลายๆแสนใช่ป่ะอันนั้นคือ Fingership ก็แนะนำเพราะว่าถ้าช่วยเราได้จริงๆแล้วอ่ะไม่แพงเดี๋ยวอาจจะที่ถามพี่บอกวันเดียวค่าเลี้ยงก็กลับมาแล้วใช่ไหมคะในอันนั้น Fingership แนะนำแล้วก็ที่ตูอะไรนะคะของอะไรอ่ะบีบีดีเน็ตที่สำหรับที่เล่นสั้นนะคะเล่นสั้นบีบีดีของตรงนี้นะคะก็ตูเข้าออกเป็นเกิร์ลวิจินสามอันนี้นะคะถ้าบอกว่าอยากได้นะสามอันนี้สามารถคือซื้อไว้ก่อนถ้าลงทุนโอเคนะแต่ว่าร้านนี้คิดว่าพี่ทุกคนโอเคทุกคนเลยโอเคทุกคนเลยนะคะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นวิธีที่ช่วยเราดูฟังฟลอร์ตอนที่ดูจากเฟงเกอร์ชีตบิบิตีอันนั้นด้วยนะคะโอเคเนาะแล้วกลับมาของอันนี้อะไรนะคะโอเคแล้วทีนี้เรามาดูของที่สำคัญของวันนี้เลยที่สมาชิกตื่นเต้นไม่ใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ใช้เสร็จเพราะพรุ่งนี้วันสุดท้ายละแต่ว่าพูดถึงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะสมาชิกใต้จับโอกาสดีมากมากรามิมีสมาชิกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่สดาพี่ทุกคนน่าจะรู้อยู่รู้จักอยู่ใช่ปะได้ยินใช่ปะเขาก็เป็นคนที่ใจดีแล้วก็คนหนึ่งช่วยทำซึ่งเขาก็ช่วยรามิตอบเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะเขาให้รามิช่วยเติมเหรียญนะคะเขาซื้อไปหนึ่งซื้อเหรียญแล้วรามิคิดว่าเขาต้องซื้อเยอะเขาซื้อเท่าไหร่คะไม่ใช่เตาถูกมีรางวัล50,000 เหรียญไม่ให้เตาเขาซื้อแค่100 เหรียญทำไมบอกพี่ทำไมแค่ซื้อ100 เหรียญอ่ะเขาบอกว่าครั้งที่แล้วมีรางวัลคือมีโปรโมชั่นซื้อ1 แถม 1เขาซื้อไปแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อไป1,000แล้วอ่ะแล้วก็แถมอีก1,000เลยเขาเหลือไว้แล้วก็เก็บทุกวันในครั้งนี้เขาแค่ขาด1,000100 เหรียญใช่พี่บอกว่าสมาชิกหลายๆคนนะก็มีของลูกศิษย์ของอาจารย์ชมพู่เหมือนกันช่วงนั้นมีซื้อ1 แถม 1เขาอินดิเคเตอร์ทุกอันก็ซื้อแล้วนะแล้วทำไมยังต้องซื้ออีก1,000แล้วเขาบอกว่าซื้อเผื่อไว้ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคงแล้วเพราะว่าเขาเมื่อก่อนซื้อแล้วตอนนี้เอาไปใช้เลยในช่วงนี้มีโปรโมชั่นวันนี้หลายๆคนแถมซื้อ4,000 เหรียญหลายคนนะ5-6 คนซื้อ4,000 เหรียญแล้วเนาะวันนี้คนซื้อเหรียญเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องลงคิวเติมนิดนึงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือพรุ่งนี้อันนี้จะก็ดับตึงได้นะคะวันนี้คนซื้อเหรียญเยอะโอเคตอนนี้พูดถึงข้อสุดท้ายที่สำคัญนะคะเข้ามาถึงของตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาของตรงนี้ก็คิดที่โฟกัสprice โฟกัสของตรงนี้ได้เลยก็คืออยู่ที่ของตรงนี้โอเคพูดถึงข้อสุดท้ายนะ price โฟกัสอะไรนะตัวละ100 บาทคิดไม่ดีเลยโอเคทีนี้เรามาดูของตัวนี้นะคะข้อสุดท้ายของตัวนี้คือโฟกัสนะคะของตัวนี้ที่เดี๋ยวไม่ให้ดูของตัวนี้ว่าโฟกัสที่ปกติที่เราดูว่าค่ากันราคาเป้าหมายแล้วทีนี้เรามาสรุปอีกทีนึงเรามาลองอีกทีนึงวิธีที่ช่วยเราค่ากันราคาเป้าหมายมีวิธีอะไรบ้างตามที่เราเรียนไว้อาจจะก่อนที่โทโฮมรีหรือว่าหลังโทโฮมรีที่เราเรียนไว้เรามีวิธีอะไรบ้างคะที่ช่วยเราวิเคราะห์ที่ช่วยเราค่ากันราคาเป้าหมายมีอะไรบ้างคะ
เว็บถูกต้องเว็บเดลี่เว็บเดลี่โกลเด้น1 2 3 4 5 ABC ใช่ไหมเว็บเดลี่แล้วต้องมีอะไรคะโกลเด้นเซสชั่นโกลเด้นเซสชั่นถูกต้องเก่งจังเลยสำหรับชีตั้งใจเรียนยังมีอะไรคะชิปอะไรสักอย่างโอ้โหอะไรนะชิปMCD หรอถูกต้อง chip distribution แล้วอุ้ยถือว่าโอเคนะสรุปได้3ข้อละเฉลยแกนข้อที่1 big theory แล้วข้อที่2 golden section 3 chip distribution อย่าลืมนะอันนั้นในวันไหนวันที่24เดือน8ที่เราถ่ายโพสต์ใน Facebook แล้วหลังจากนั้นรามี่ก็สรุปเนื้อหาที่ในห้องแล้วส่งลิงก์ให้ดูไปที่ย้อนไปดูที่ Facebook ดูได้อันนั้นนะคะคลาสนั้นนะสำคัญมากเพราะว่าก็ดีมากเพราะจะรามี่สอนถูกต้องเพราะว่าเนื้อหาที่วันนั้นเป็นยังไงสรุปแนวรับแนวด้านแล้วก็มีแนวรับแนวด้านที่สำคัญมีอะไรบ้างแล้วช่วยเราที่คาดการราคาเป้าหมายในอนาคตคือที่รามี่คิดว่าค่อนข้างแบบรอบคอบนะคะเลยสมาชิกท่านไหนตอนที่มีสมาชิกใหม่ด้วยใช่ปะไม่ได้ดูสามารถไปย้อนหลังไปดูได้เนื้อหาของวันนั้นคือที่พูดถึงทำไมต้องโฟกัสทำไมต้องโฟกัสแล้วก็ how to focus the build the price in the future ใช่ไหมคะอันนั้นสามารถไปดูได้แล้ววิธีที่4ก็คือ game theoryเราพูดถึงเกมเฟรดี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่รามี่พูดถึงในคลาสที่แล้วแล้วในที่นี้นะคะรามี่ก็อยากเรียกว่าอะไรนะควีสเนาะก็คือชื่นชมสมาชิกคนหนึ่ง น่ารักเพราะครั้งที่แล้วที่พูดถึงเกมเฟรดี้ใช่ไหมคะแล้วที่รามี่แนะนำมีหนังสือเล่มหนึ่งคือ40 years in Wall Street ใช่ไหมคะแล้วสมาชิกวันนี้ตามมาถามเอ๊ะหนังสือนี้คืออะไรแล้วก็มีหนังสืออะไรถึงตรงนี้เขาจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดมาดูเลยเป็นนะคะสมาชิกของโฮมนี่เดียนไหมคะขยันแล้วก็น่ารักด้วยแล้วตอนนี้ให้เสียงปรบมือให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะสมาชิกคนนี้นะคะเป็นมา28 ปีแต่ว่ายังพยายามหาความรู้ตลอดเลยรามี่ก็ชื่นชมก็เป็นตัวอย่างของรามี่เลยรามี่ก็อ่านหนังสือพยายามอ่านหนังสือนะคะในอันนี้เรามีเพื่อนกลุ่มเป็นแบบนี้เราขี้เกียจได้ไหมไม่ได้โอเคนะแล้วพูดถึงเกมเฟรดี้ครั้งที่แล้วครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงใช้เกมเฟรดี้มาตัวอะไรนะคำนั้นเรียกว่าอะไรคำนั้นเรียกว่าภาษาจีนพี่คำนั้นอ่ะกุ้งอะไรจำได้เปล่าจำได้ไหมคะโอ้ยถูกต้องกุ้งเจ้าแล้วที่เราบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาดูว่าพี่โยคาดการณ์เป็นไงแล้วสมาชิกที่บอกว่าเดี๋ยววันใจก็จะรู้ไงคะอาจารย์เพราะว่าเป็นยังไงจำได้ไหมคะโอเคไม่ใช่เพราะว่าวันอังคารเพราะว่าเราไม่สอนวันจันทร์แล้วทีนี้เรามาดูว่าที่เราคาดการณ์ที่วันนั้นเป็นไงคะจำได้ไหมคะของวันนั้นใช่ก็ไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าที่วันนั้นที่เราเจอที่บอกว่าแนวตั้งคืออะไรคะมันตัดเหมือนกันนะครั้งที่แล้วนะคะคือใช้วิธีของเกมเทอรี่นะคะมาช่วยเราดูแล้วของเป็นวันจันทร์แล้วที่บอกว่าแนวด้านอยู่ที่ 23.5 ใช่ไหมคะโดยสมาชิกน่ารักจำได้แล้วเรามาดูของช่วงนี้เป็นยังไงคะอันนั้นของ 23.5 เป็นที่เขาเกิดอะไรคะคือกุ้งจ้อยเรียกเป็นอะไรคะที่สำคัญแนวรับแนวต้านที่สำคัญของวันนี้ราคาสูงสุดคือ23.7วันนี้23.5 23.7 23.6 23.5 นี่อันนี้ก็คือ1อาทิตย์ที่สุด
ที่ของครั้งที่แล้วที่เราเรียนไว้เนาะในอันนี้นะคะที่เราค่ากันราคาเป้าหมายนะคะก็คือจะมีวิธีหลักๆก็จะมี4วิธี4 theory นะคะ Wave theory Golden Section Trick Distribution แล้วก็ Game theory สำหรับ Trick Distribution อันนั้นคือใช้ของ Holy CD Trick Distribution อันจะดูได้ง่ายดีสมาชิกนะคะท่านไหนยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากจะทบทวนไปทบทวนบ้างนะคะโอเคแล้วนะคะใช้วิธีนี้มาค่ากันราคาแต่ว่าก็สื่อสารเหมือนกัน4ปัจจัยของทางเทคนิคคืออะไร4ปัจจัยของทางเทคนิคบ้านๆหรือว่าไปเดินบ้างหรือว่าเลยอะไรนะคะร้อยทุกตาเป็นชาวคนก็ไม่บอกทำไมแต่ที่หน้าร้านแต่นี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากตังไว้ไม่ให้ซื้อไงฉันก็ส่งไงไม่ให้ชาวคนตีอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคก็คือ4ปัจจัย volume price time and space นะคะนี่อันนี้นะคะหลักการก็คือเพราะว่าใน4ในวิชาทางเทคนิคก็คือเราศึกษาปัจจัยอันนี้ใช่ไหมสี่ปัจจัยอ๋อแล้วพูดถึงสี่ปัจจัยของตรงนี้นะคะรามี่ก็อยากบอกที่ทุกคนก็คือตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่รามี่เริ่มวิดีโอนะคะก็คือเกี่ยวกับวิชาทางเทคนิคได้ดูเนี่ยคืออะไรวันศุกร์ที่แล้วนะคะวันศุกร์ที่แล้วไม่ได้ดูเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนแต่เขาไม่ยอมซื้ออะไรนะเขาบอกอาจารย์รับที่ตอบดีมากเดี๋ยวผมไปซื้อเราใช้ถามฟรีก็ไปหมดเลย8อันเลยแค่มากเลยไม่เป็นไรอันนั้นโคเสียของเราโอเคก็คืออันนั้นนะคะก็จะเป็นที่รายงานของนามินะคะก็คือพูดถึง technical classes นะคะ3เดือนนี้เดือน10เดือน11เดือน12พูดถึงเนื้อหาการพิมพ์ของตรงนี้เลยสำหรับที่เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเลยเราไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนนะคะไม่เคยเรียนแบบรายละเอียดสำนักทางเทคนิคเนื้อหาสามารถติดตาม subscribe ได้แล้วชอบขอแชร์กันด้วยนะคะโอเคแล้วที่ของอันนี้คือเพลงเฉยๆอย่าคิดมากเกินไปนะคะอันนี้นะคะสามารถ subscribe ได้นะโอเคก็ทีนี้กลับมาแล้วพูดถึงของ4ปัจจัยของตรงนี้นะคะเพราะว่าครั้งที่เราที่พูดถึงวิชาการเงินช่วงกับทางเทคนิคคืออะไรพูดถึงเหมือนกันเนาะก็คือมี4ราคา volume price time and space นะคะโอเคแล้วคือที่เนื้อหาที่ของวันนี้คือหลักการค่ากันราคาใช่ไหมคะของอันสุดท้ายอะค่ากันคือยังไงเขาไม่ใช่มาจากทั้งหมดนะคะจากที่เมื่อกี้ที่ดู4หลักการนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะเขาวิเคราะห์ปัจจัยนะคะที่มีผลกับทบตรงนะคะจากอะไรนะ Big Data ที่เราพูดถึงวันนี้ Big Data เขาวิยึดข่าวสารข้อมูลใช่ป่ะ Big Data แล้วก็สรุปข้อมูล Big Data นะคะแล้วก็ Golden Section ด้วยแล้วก็ MA Theory นะคะใช้3หลักนี้แล้วก็มาคาดการราคาเป็นยังไงคะการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วอย่าลืมในระยะสั้นถ้าไกลเกินมีความหมายไหมไกลเกินไปมีความหมายไหมตอนนี้พูดถึงอีกหนึ่งปีมีความหมายไหมไม่มีทุกคนตอนนี้ก็อยากรู้ว่าพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์นี้ได้กำไรหรือเปล่าใช่ปะในอันนั้นนะคะที่คาดกันในที่ระยะสั้นแล้วช่วยหน้าลงทุนนะคะได้เข้าใจแนวมันแล้วก็ราคาได้มากขึ้นเนาะโอเคแล้วทีนี้นะคะเรามาเข้าไปดูเข้ามาอ่ะอันนั้นก็เข้าไปดูได้นะคะอ
อันนั้นพูดถึงเขาจะมีราคามีอะไรนะคะของตรงนี้พูดถึง short term price ระยะสั้นเขาขึ้นไปมีโอกาสเธอกี่เปอร์เซ็นต์เราเล่นหุ้นเล่นอะไรถูกต้องเล่นน่าจะเป็นอย่างที่เราซื้อหุ้นไม่เหลือเล่นอะไรนะการพนันที่ไปคาสิโน50-50ถูกต้องไหมคะเราเล่นหุ้นก็เหมือนขึ้นหรือว่าลงแต่ว่าที่เราเล่นหุ้นเราก็คือเล่นความน่าจะเป็นสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่ายิ่งสูงก็จะยิ่งดีในที่ของตรงนี้นะคะเขาก็คือใช้หลักการที่เมื่อกี้ที่พูดถึงแล้วก็พูดถึงในระยะสั้นโอกาสที่ขึ้นแค่27%ทั้งหมด100%ตัวนี้แค่มี27%ในถ้าพรุ่งนี้หุ้นของเราไม่มีสบายดีไหมไม่ไม่สบายเลยเหรออย่างน้อยเรารู้ว่าหุ้นของเราพรุ่งนี้ไม่วิ่งงั้นพรุ่งนี้ไม่วิ่งสบายใจได้มากขึ้นนิดนึงจะได้ไม่ผิดหวังไงก็ยังมีเอาวิ่งลงนะโอเคนะแต่ว่านะคะสมาชิกอย่างนึงก็ไม่ใช่ที่บอกว่าอะไรนะวันนี้บอกว่าโอกาสขึ้นเป็นแบบนี้แล้วโอกาสลงก็80%หรอมันไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นแบบนี้ไม่ใช่นะอันนั้นอยู่นิ่งก็ได้อันนั้นไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าที่เค้าหลักการที่ใช้ก็คือบอกว่าใช้หลักการนี้ไปคำนวณยังไงสักก็ไม่รู้แต่ว่าผลสแตทออกมาก็คือง่ายๆโอกาสวิ่ง 27% รู้ก็ได้นะไม่ต้องคิดที่เรื่องที่เค้าลงคือกี่เปอร์เซ็นต์จะเอา1ไว้เป็นลบไม่ต้องโอเคแล้วที่โฟกัสไพรซ์นะคะก็จะมีที่3ราคามีที่ข้างบนล่าสุดที่เราทำดูเพราะวันนี้ราคาที่ไหนล่าสุดราคาแล้วอีกอันนึงก็คือ low and the high โอเคแล้วเรามาดูเอา PSI ไม่รู้ว่าเขาอัปเดตหรือยังโอเคได้อ๋ออัปเดตแล้วเมื่อกี้ตูยังไม่อัปเดต Price forecast โอ้โห 40% วันสุดที่ที่ทำเลิกก็ 83% อะไรอันนั้นที่บอกอะไรไงแม่สันใจเย็นๆนะเดี๋ยวก่อนนะต่อไปไว้สันนะคะอันนั้นก็คือ short term อันนั้นที่พูดถึงในรายละเอียดเมื่อวันที่ดูก็คือไปซ้ำแล้วเดี๋ยวพบแล้วสปายส์วันพอยส์เอาเองอีก10 ตังค์นะโอเคแล้วอันนี้ที่คาดการที่บอกว่าในรายละเอียดส่วนมากที่เราที่พูดถึงนะคะก็คือใน3อาทิตย์ก็ยังรายละเอียดอยู่ที่บอกว่ารายละเอียด1วันใช่ไหม2วันใช่ไหมไม่ใช่โอเคเนาะอันที่ของตรงนี้นะคะใน5วัน13วันแล้วก็21วันตัวนี้เขาจะเป็นยังไงแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือ Big Data คำนวณซับซ้อนออกมาอย่างง่ายนะคะอย่างง่ายไม่ต้องไปคิดนี่นั่นแล้วนี่นั่นใช่ไหมอันนั้นโอเคเลยแล้วที่ของคอยดูการสืบสวนอะไรคะมองตรงไหนนะคะดูก็คือหนึ่งที่ดูของข้างดูของตรงนี้นะคะอันนั้นเลื่อนยังไงเลื่อนนะ short term ก็คือในระยะสั้นโอกาสขึ้นหรือว่าขึ้นลงอันนั้นจะดูให้เราขึ้น 84% นะคะแล้วโฟกัสนะก็คือที่เขาคาดการราคาเต็มๆช่วงนี้ใช่แล้วก็คือราคานี้ไม่ใช่ตรงนี้ในระยะอะไรครับอือฮึก็คืออะไรนะอันนี้เป็นทาร์เก็ตนะทาร์เก็ตคือจุดเป้าหมายใช่มั้ยครับพลัสพลัสไซด์คือนะครับเป้าหมายใช่ที่คาดการณ์เป็นก็คือใกล้ๆใกล้ๆนี่เป้าก็คือใกล้ๆราคาที่ใกล้จะถึงแต่ว่าไฮที่คาดการณ์มีไฮมีโลอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้ก็คือตรงนี้แล้ว5วันนั้นไม่
ามจากไปหน้าจากหน้าถัดไปอย่างนี้ครับก็คือความว่าเนี่ยมันมี5 3 7แต่ว่าหลังนี้5วัน13วัน5วันโอกาส 84% แต่13วันเหลือโอกาส 81% 21วันเหลือโอกาสก็ตามที่เวลาก่อนเวลานี้5วัน13วัน21วันแล้วอันนั้นคือเวลาแล้วอันนั้นคือได้เลยเนาะแล้วข้างล่างก็คือเป็น history change ฮะก็คือในประวัติที่เขาวิ่งวิ่งเป็นแบบนี้ทีนี้ที่ถึงได้มาแล้วให้ดูรุ่น5ตัวเดี๋ยวค่อยนับอีกทีLady first ผู้หญิงคนที่หนึ่งเขายกมือโอ้ยไวมากต้องไวนะไวนะไวนะเหมือนคุณมาแล้วโอกาสมาแล้วเราต้องจับให้ได้นะคะ E C F ดูเนื้อหาของวันนี้คนที่หนึ่งแล้วคนที่เราจะสามารถทบทวนด้วยที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ของตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังอยู่ในสีอะไรคะสีฟ้าใกล้ๆใกล้ๆแล้วทางเทคนิคเข้าไปยังไงเดี๋ยวเรามาเข้ามาดูนะคะ 4.59 5.71 อันนั้นพออ่านเข้าใจนะเนาะแล้วอยู่ที่ตอนนี้แนวรับแนวต้านเลื่อนเลื่อนขึ้นไปยากนิดนึงอีกทีECF พี่พี่ตุ้งเคยอยากได้ไหมคะอันนี้อยากได้ไหมของอันนี้อะไรนะคะไม่แพงค่ะแค่ 1,500 เหรียญค่ะจริงๆแล้วถูกต้องก็แบรนด์แพงที่สุดแต่ว่าที่เราพี่บอกว่าแพงเราต้องจริงๆไม่บอกว่าแพงนะต้องดูว่าชู่มูลค่าชู่เราได้จริงๆหรือไม่เมื่อกี้ที่เราดูนะคะมีข้อความมีเยอะมากช่วยเราสนับได้เยอะได้ทำให้ตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงสุดในอันนี้เพราะใช้ข้อมูลยิ่งเยอะคำนวณสักส่วนที่สุดนะคะจากความแม่นเคยประเมินความแม่นยำเท่าไหร่จะเซ็ตฟูเรทให้อาจารย์อันนี้นะคะพอเป็นที่การค่ะออกพูดถึงการคาดการณ์นะคะพูดถึงการคาดการณ์นะมีนึกถึงเรื่องนึง 21% พรุ่งนี้จะขึ้น 5 วันพอดีของอันนี้เราไม่อยากจะเลื่อนอันนั้นพอดีเลื่อนยากนิดนึงโอเคที่เราคุยนะคะเมืองแพ้ช่วงนี้ฝนกำลังฝนตกพี่ทุกคนปกติได้เอาร่มติดตัวไหมเอาร่มเขาต้องทำไงก็กลัวฝนตกกลัวฝนตกใช่ไหมกลัวแดดออกใช่ไหมในอันนั้น 100% ไหมฝนตกจะ 100% ไหมไม่สำคัญก็คือเราเอาร่มไปด้วยกลัวฝนตกจะต้องป้องกันไว้ใช่ปะในอันนั้นภาษาจีนเรียกว่าหยกใต้หูก่อนก็คือเตรียมไว้เผื่อถ้าเขาฝนตกเราจะได้ฉายใช่ไหมนี่อันนี้มีโปรแกรมนี้นะก็เหมือนกันใช้ที่ตัวนี้พิจารณาก็รู้ว่าแนวรับแนวได้อยู่ที่ไหนตาคาได้หนึ่งก็ช่วยป้องกันหลักการเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันอันนี้สิงคโปร์เขาร้อนกว่าเราหรือเปล่าอันนั้นนานแล้วก็ไม่นานนะในที่มีนาอัปเดตเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นที่ช่วงนั้นที่มีการอัปเดตนะคะก็ไทยก็อัปเดตเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีอะไรคะไม่มีอันสุดท้ายโฟกัสไพรซ์โฟกัสไม่มีแค่มี1 2เทคนิคแล้วก็ฟังฟลอร์แล้วก็คือเดือนที่แล้วเพิ่งอัปเดตนะคะเพิ่งอัปเดตแต่ราคาเท่าเดิมหรือว่าปรับราคาสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วราคาไม่ได้ปรับนะคะตอนนี้ราคายังคือ 1,500 ซื้อเดี๋ยวก่อนจะมีไทยโฟร์แคสด้วยนี่เป็นไท
้ช็อปคือสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วเขาก็เป็นอัปเดตได้ฟรีเลยเขาก็จะมีโฟกัสดูได้อย่างเช่นสมาชิกหลายคนเขาซื้อไปอัปเดตได้แล้วที่สต็อกได้ก็โน้ตติส 1,500 เหรียญไปที่ช็อปของตรงนี้เราสามารถที่จะดูได้เลยแล้วเราก็คลิกซื้ออย่างเช่นของตรงนี้ก็คลิกซื้อแล้วก็โอเคได้เลยแต่ว่าเราไม่เหรียญไม่พอเราฉันนิดนึงแล้วที่นอกจากนั้นรามิก็ซื้อครบทุกอันละโอ้ยปรึกษาจารย์ไม่ได้หรอกไม่ได้จารย์ไม่รับปรึกษาหลายชุดใจร้ายอ่ะใช่มั้ยสมาชิก700กว่าคนเดี๋ยวรามิตอบพี่ๆก็คนทั้งวันรามิไม่ต้องทำอะไรจริงๆไม่ใช่คืออะไรจริงๆที่สำคัญก็คือถ้าเราคิดว่าดีช่วยเราได้ทำไมเราก็ซื้อเลยทำไมต้องผิดเยอะแยะมากมายขี้เดียวคือจริงๆแล้วนะนิสัยของอาจารย์ทุกคนผมเลยชอบอะไรซื้ออะไรชอบอะไรชอบอะไรก็ซื้ออะไรนะคะแต่จริงๆเราซื้อทุกคนเหมือนกันหรือว่าเกิดเราลงทุนอะไรชีวิตก็ชีวิตอะไรยาวไหมก็ไม่ยาว80 ปี90 ปีใช่ปะติเราชอบอะไรเราก็ต้องซื้อเราก็จะมีความสุขแล้วเล่นผู้อยากแฮปปี้แฮปปี้โอเคอันนี้นะคะคือที่ดูนะคะคือตอนนี้ 1,500 เหรียญอันนี้คือซื้อคือเป็นต่อชีซื้อไปแล้ววันก็คือเหมือนซื้อครั้งเดียวจบแล้วถ้าสมมติว่าค่าการ์ดเราจ่ายค่าการ์ดทุกปีเราสามารถดูได้ตลอดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จ่ายค่าดาต้าเราก็ใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าสำหรับอันนี้เราซื้อครั้งเดียวเราจ่ายค่าดาต้าทุกปีใช้ได้เลยแต่ว่าอินดิเคเตอร์นะคะ3อันที่เพิ่งอัปเดตอันนั้นคือใช้เป็นคืออะไรนะเพอร์เยียร์ใช่ไหมคะ3อันนี้เพอร์เยียร์เลขอันนั้นนะคะต่างกันตรงนี้คือ 1,500 เหรียญ permanent ก็คือตลอดชีวิตแต่ว่าวันหลังอาจจะปีหน้าก็คือ 1,500 เหรียญต่อปีต่อปีหรือที่บอกว่าคุณที่ซื้อก่อนจะได้ผลที่แท้จริงที่สุดซื้อก่อนใช้หวังวันหลังถ้าปรับราคาอะไรเราก็ไม่กลัวเหมือนที่เมืองฮอมลี่ที่เข้าเมืองไทยตลอดที่แค่แปดเดือนหกเดือนสามคนเราใช้ก่อนใช่ปะซื้อก่อนหลังจากนั้นราคาวิ่งไป3รอบไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวในอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังเป็นโปรโมชั่นเป็นแบบนี้ราคาเป็นแบบนี้ซื้อก่อนถูกก่อนวันหลังถ้าอันนั้นไม่ใช่ตลอดชีพอันนั้นแค่เป็นปีหนึ่งสองปีใช่ป่ะเราก็จะจ่ายแพงกว่าในถ้าพี่คนไหนถ้าชอบนะคะสามารถที่จะลงทุนไว้ได้ชัวร์แล้วก็สามอันนี้บูลลิชคืออะไรของอันนี้พูดอีกทีนึงนะเพราะว่าใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วก็คือของตรงนี้คืออะไรคะ Bullish Potential แล้วก็ Natural Excellent Bullish 400 600 800เหรียญต่อปีต่อปีนะคะเลยทั้งหมดของตรงนี้คือ 1,800 เหรียญแต่ว่าภายในพรุ่งนี้ถ้าเราซื้อครบ3อันนี้สามารถคืน200เหรียญคืน200เหรียญก็คือซื้อครบ3อันนี้ต้องภายในพรุ่งนี้คือจริงๆแล้วคือต้องปลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าเมืองไทยฝึกสอนอันนี้อัปเดตช้านิดนึงเราก็ไปขอเจ้านายเลื่อนเวลาโอเคเนาะภายในพรุ่งนี้นะแล้วก็ที่เหรียญที่เราซื้อ2แถม1เวลาหมดโปรโมชั่นก็คือวันสุดท้ายพรุ่งนี้เหมือนสมาชิกที่บอกสมาชิกร้านที่ตอนนี้มี2คนแล้วนะแยกเช็คไม่ได้เลยเขาบอกว่าอาจารย์ร้านนี้ผมซื้อไว้ 2,000 เหรียญไว้ก่อนซื้อ 2,000 ได้ 3,000 แต่ว่าเขาเดี๋ยวปลายปีจะมีโปรโมชั่นถ้าดาต้าในมือถือปีละ 20,000 ของปลายปีก็จะมีโปรโมชั่นนิดนึงในช่วงนั้นก็สามารถซื้อดาต้าแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าอยากใช้ก็ไม่ต้องรอถึงปลายปีนะใช่ไหมปีละ2 เดือนก็ไม่แพงนะคะโอเคเนาะสำหรับของอันนี้แต
แล้วนี่คุณมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะหรือว่ายังอยากดูคุณอีกที่มันออกเมื่อกี้บอกว่าให้ดู5ตัวยังเหลืออีก4ตัวโอเคเลดี้ผู้หญิงเลดี้อีก2คนแม่อีก1คนดีซีอะไรนะดีซีเอชก่อนนะคะดีซีเอชแล้วก็ใช้วิธีที่วันนี้เรียนทางเทคนิคเป็นอะไรตอนนี้แนวรับแนวต้านเป็นที่เท่าไหร่แล้วก็ของตอนนี้คือต้นทุนของรายใหญ่ในระยะกลางระยะสั้นเป็นยังไงฟังโฟลว์เป็นยังไงดูได้อย่างเช่นของตอนนี้เป็นเกอร์ชิพเลสแตนเดอร์ริเทลโฟกัสนะคะโฟกัสโอเคนะคะก็คือเรามีแล้วเราไม่ต้องไปถามใครอ่ะจริงๆในห้องน้ำนี่นะคะมีก็หัวคืออะไรคือเขาไม่ใช่สมาชิกเป็นคนที่ชอบถามหุ้นตลอดอาจารย์คะหุ้นตรงนี้พรุ่งนี้จะไปไหมถามตลอดที่อยู่ห้องน้ำนี่น่าจะรู้อยู่ใช่ปะ500คนถามตลอดคือจริงๆแล้วอ่ะค่าโปรแกรมก็ไม่แพงถ้าเราซื้อแล้วก็อย่าดูเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ต้องไปถามคนอื่นในที่ของอันนี้ก็เหมือนกันอยากดูตัวไหนเราซื้อไปรับดูได้เลยตัวไหนคะของพี่อะโบพี่ทุกคนหนึ่งได้เลยใช่ไหมโอเคของตัวนี้ฟังโปรเป็นยังไงดูได้เลยเป็นยังไงคะเลยอันนี้ certain price อันนี้จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าสมมติบอกว่าคุณแบบนี้คุณเรายังไม่วิ่งตอนนี้ให้เราเตรียมอะไรนะเตรียมอะไรเตรียมใจไว้ก่อนโอเคมาโก้ใช่ไหมมาโก้ให้เขาหมุนก่อนแล้วก็ตู้ของเป็นยังไงคะตุ้นวันนี้2บาทตุ้นทุนไร 1.63 1.84 ระยะสั้น 1.84แล้วก็เจ้ามือเป็นยังไงอือฮึ is greater than retail investor นะคะแล้วเรามาดูนะคะอือฮึโอเคเนาะเราเข้าไปอันนี้ก็จะดูได้เลยดูได้เลยโอเคตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายอะไรนะGF GF อะไร GF M ใช่ไหม M SFTF อะไรเลย SDF เดี๋ยวก่อน SDF แล้วก็นะกลับมาก่อนต้องเข้ามาของตรงนี้เราไปที่เว้นขยายแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้น SGFตื้อเอามาละแล้วตูว่า1ดูที่ราคาของตรงนี้คือ assessment ตอนนี้อยู่ในช่วงไหนดูที่ทางเทคนิคนะคะก็คือเนื้อหาของวันนี้มี4ข้อเนาะเทคนิคแล้วก็ 0.29 0.25 ฟังโฟเป็นยังไงแล้วก็โฟกัสก็ดูได้เลยโอเคเนาะเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่ของวันนี้นะคะสรุปนิดนึงที่พูดถึงที่หลักการของอันนี้นะคะก็คือมาจากยุคการเรียนรู้ข่าวสารมาจากcorporate big data แล้ว indicator ที่วันนี้ที่เรียนนะคะต้องได้ด้วยแล้วก็เนื้อหามี4ส่วนนะคะสมาชิกก็คุยกันเลยใช่ปะคุยกันคือเราจะรีบซื้อเหรียญเลย ในพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายอันนั้นคือง่ายๆคือติดต่อสมัครอาจารย์ท่านไหนก็ไปหาอาจารย์ท่านนั้นแล้วก็ขอบัญชีไว้แล้วก็โอนเข้าบัญชีได้เลย1เหรียญคือ25บาทนะคะวันนี้สมาชิกหลายๆคนซื้อไปแสนเหรียญนะแล้วก็
อินดิเคเตอร์ที่แสนบาทนะคะก็คือ4,000เหรียญได้หลายคนซื้อไปคืออันนี้นะคะอันนั้นเราไม่ชื่นชมนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่ตัดสินใจเห็นที่ช่วยเราได้กล้าที่จะซื้อกล้าที่จะทำไม่ต้องไปถามคนอื่นเนาะเลยว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคือถ้าอยากซื้อก็ต้องรีบซื้อแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือซื้อครบ3,000คืน200อันนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งซื้อเสร็จแล้วไปคอมมันอันนั้นออกวิธีที่ได้ดีซื้อเสร็จปุ๊บไปคอมมันคอมมัน5ดาวนะ4ดาวก็จะไม่มีแถมนะคอมมัน5ดาวก็จะแถมฟรี50เหรียญด้วยแล้วเราซื้อครบ3อันใช่ป่ะอันนั้นนอกจากคืน200ละแล้วเราก็ได้ฟรีอีก150โอเคเนาะในอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับวันนี้ที่เราเรียนเพลของอันนี้โอเคแล้วก็ครั้งหน้าที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ด้านขวาของโปรแกรมหรือจะเป็นคลาสของเราไม่นะคะในวันจันทร์หน้าโอเคในอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของวันนี้เลยก็ขอบคุณที่ทุกคนที่มาเรียนนะคะและขอให้พี่ทุกคนกำลังเยอะๆแฮปปี้แฮปปี้ประสบความสำเร็จในการลงทุนค่ะขอบคุณค่ะแต่มีอยู่400อ่ะ